สวัสดีปีใหม่2567นะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยนะครับได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับความหวังใหม่ๆเข้ามานะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับในปีใหม่นี้นะครับก็ขอฝากเป็นชายวัดคาเฟ่นะครับไว้ให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามรับชมนะครับว่าเราไปเปิดที่ไหนกันบ้างครับมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับและฝากอุดหนุนสาขาของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปี2567นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูฝนและวัดคาเฟ่ค่ะได้รวบรวมบรรยากาศนะคะการเปิดร้านในปีที่ผ่านมานะคะให้กับทุกท่านได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับแบรนด์วัดคาเฟ่ของเรานะคะโดยคุณวิวัฒน์ใบบัวเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์นะคะที่ได้เปิดสาขามากมายทั่วประเทศนะคะและก็สำคัญค่ะเราเป็นแบรนด์ที่ดูแลลูกค้านะคะมาตลอด10กว่าปีซึ่งสำหรับใครที่ติดตามชมกับช่องวัดคาเฟ่อยู่นะคะต้องทราบกันดีแน่นอนนะคะที่สำคัญค่ะวัดคาเฟ่นะคะมีการเปิดสาขาทั่วประเทศและยังเดินทางไปสอนให้ลูกค้าถึงที่ด้วยนะคะสำหรับการเปิดร้านนะคะใครที่กำลังสนใจแฟรนไชส์นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์กาแฟสดหรือกาแฟโบราณชานมไข่มุกต่างๆนะคะก็อย่าลืมนะคะคิดถึงวัดคาเฟ่ไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าในปีต่อไปจะประกอบอาชีพอะไรดีนะคะก็ขอฝากธุรกิจของวัดคาเฟ่ไว้ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาไอเดียนะคะหรือแนวทางการต่อยอดนะคะในการประกอบอาชีพอยู่นะคะก็ดูคลิปนี้ได้เลยค่ะบอกเลยว่านะคะเต็มอิ่มแน่นอนกับบรรยากาศการเปิดสาขาของวัดคาเฟ่ในปีที่ผ่านมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่นะคะและอวยพรนะคะให้กับทุกท่านนะคะที่เป็นลูกค้าแฟรนไชส์และร่วมเข้ามารับชมคลิปของเราด้วยนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปค่ะมาหนีบอีกทีก็ได้นะคะหรือว่าจะแค่ดึงให้ตึงหมุนก็เอาควรเลยกระดูกเลยนะถ้าแรงๆเหมือนกันกระดูกกระดูกก้นหน่อยขอบคุณมากนะคะสนุกมากเลยค่ะไปฝันมานานแล้วก็อยากจะเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆใช่ค่ะชอบแล้วก็ตามกิจโตเป็นชายของวัดคาเฟ่มาก็สักประมาณ2เดือนได้อ๋อ2เดือนได้ดู YouTube ไปเจอที่ไหนนะคะดูในเขาเรียกอะไรล่ะพี่ฝน YouTube ไปเจอใน YouTube มา TikTok ด้วยนะคะเห็นมาแล้วคุณเดี๋ยวฉันปล่อยลงได้เลยค่ะอาจจะต้องช่วยฝนเทฟอดเลยค่ะเดี๋ยวต้องซ้ำฝนเองก็หกบ่อยเหมือนกันมั่นใจว่ามันจะไม่หกไม่ล้มไม่ล้มแข็งไปแล้วได้ใช่ใช่เดินต่อซ้ำฝนเลยโอ้ผมอะเซิร์ช YouTube เลยเซิร์ช YouTube เลยครับแล้วก็ไปพบแต่ว่าก็เรียนตามตรงเราเซิร์ชเนี่ยเราก็ไม่ได้พบที่วัดที่เดียวแล้วก็พบเจ้าอื่นด้วยมีการดูครับเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบทุกอย่างเปรียบเทียบแม้กระทั่งระบบการจัดการบุคลิกอะไรครับความพร้อมของเขาเปรียบเทียบแม้กระทั่งการคอนแทคด้วยการโทรเข้าโทรไลน์เขาพูดกับเราเนี่ยเขามีข้อมูลให้เราไหมเขามีกำลังไหมคำพูดของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบไหมผมเปรียบเทียบขนาดนั้นเลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาเลือกที่วัดคาเฟ่ขอบคุณมากอันนี้เรื่องจริงปั่นแบบนี้นะคะมันจะมีแต่ถ้าคนกินกาแฟไม่เป็นเลยหมายถึงคออ่อนเนาะเมนูนี้ก็คือจะไม่ได้หวานมากนะคะไม่ได้ฟังครอบหลักเติมนี้นะคะฟังนี้ฝั่งซ้ายปึ๊บอันนี้ป้ายสูงกว่าอยากได้กาแฟสดเพิ่มนะถามว่าคุ้มไหมอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับผมนะครับก็คิดว่าคุ้มนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบเป็นกระแสกำลังนิยมนะครับกาแฟสดก็ได้ทุกกลุ่มเลยได้ทุกกลุ่มเลยนะคะได้ไหมครับได้ก็ได้เป็นหนึ่งสองสามพวดปึ๊บนะคะไม่หกได้อยู่ค่ะอันละนั่นแหละเราก็เสียบข้างนอกค่ะขออีกลูกนี่ค่ะ
ี้บ้างนี้บ้างเหตุผลที่เขาต้องมีทุกอย่างลองค่ะเข้าไปในกลุ่มหาแฟนชายหน้าลงอะค่ะแล้วก็เลื่อนดูหลายๆอันเลยค่ะก็มาเจอตัวนี้ค่ะใช่ก็เลยตัดสินใจเลือกตัวนี้กับแฟนแล้วได้ชิมรสชาติมาก่อนไหมคะเคยชิมค่ะที่สาขาที่กรุงเทพอะค่ะไปชิมที่กรุงเทพมาด้วยนะคะแถวกลางเธอคุณพ่อหน้ากับนายเนี่ยค่ะประมาณเดี๋ยวนี้แวะอีกนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ไหลเองอะค่ะมันจะนานเนี้ยค่ะมันเข้ากับ2ออนค่ะไปนำสินค้านะคะก็มีลูกค้าหลายคนอะไรนะผมกำลังคิดเลยว่าจะขายวัดคาเฟ่ไม่เมื่อกี้เห็นซุ้มมาตั้งแล้ว น้องคนเมื่อกี้ใช่ค่ะบอกว่าผมก็กำลังคิดอยู่เลยว่าจะขายวัดคาเฟ่กำลังติดตามในไลฟ์สดมั่งนี่นั่นมั่งมาชมจริงๆแล้วอ๋อมันก็ง่ายแล้วตอนแรกก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะว่าอุ๊ยแต่เราจะทำได้ไหมค่ะนะคะเพราะหม้อเนี้ยเขาจะทำงานอัตโนมัติพูดไปไหมนี่คือ1ช้อนนะคะคอนโทรล3นะเริ่มเบาแล้วก็สลับไปสลับมาเรื่อยๆยาวข้างหนึ่งเรียงข้างเต็มเลยพี่อ้อมคะก่อนที่จะตัดสินใจลงแฟรนไชส์เนี่ยไปเจอข้อมูลของวัดคาเฟ่มาจากทางไหนเอ่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคลิปสั้นใน YouTube เปิดดูเข้าไปแล้วก็ไปเจอคลิปที่สอนชงวิธีชงชายังไงชงชาเขียวยังไงใช่ไหมก็เลยทำให้สนใจเอ๊ะทำไมเพจนี้มันสอนแบบละเอียดจังเลยค่ะก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูข้างในก็เจอแต่คลิปสั้นแล้วทีนี้ก็ทำไมเจอแต่คลิปสั้นอยากจะดูแบบคลิปเต็มๆไม่มีล้ออะไรเงี้ยเลยค่ะก็เลยออกมาแล้วก็เซิร์ชดูใหม่ก็ปรากฏว่าเจอคลิปของสาขาแต่ละสาขาไปเจอช่องของวัดคาเฟ่เลยนะคะแค่ขีดแม็กตรงนี้พอเยอะมากจับจุดๆเลยน้ำกดตักคลิปคนอันนี้100อันนี้พอแนะนำว่ามีกาแฟสดนะคะส่วนใหญ่ก็เลือกกาแฟสดกันส่วนเยอะนะคะเพราะว่าคนก็นิยมเนาะกาแฟโบราณคืนทุนไอ้คืนทุนไม่ต้องบอกว่าคืนยังมันไม่คืนง่ายหรอกเพราะว่าเราก็ไปเรื่อยๆแต่ก็ถือว่าพอได้อยู่ก็เป็นอีกช่องทางเสริมอีกอันนึงหมายก็จะหกหน่อยเขาไม่ได้เขียนชื่อไว้ยีราฟไปเลยแล้วก็นม20สนุกค่ะสนุกค่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะไม่ยากพอทำได้ค่ะมีล้มลงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าคุณครูไม่ได้สอนเลยค่ะจับให้หนูชงเลยใช่ไหมเป็นคนชอบกินด้วยอยู่แล้วค่ะแล้วบางทีแบบอยากเปิดมาตั้งนานแล้วว่าแบบอยากมีร้านน้ำตั้งแต่นานแล้วอะค่ะเคยกินค่ะเคยกินแล้วก็ชอบรสชาติก็เลยคิดว่าเคมันก็แบบแต่ต้องได้ด้วยตามงบเรามันมีให้เลือกหลายงบตามแบบตามชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ๊บเอาลมก่อนอีสลับสลับเก็บลมก่อนให้เต็มแก้วพอดีก็พอถ้าเกิดว่ามันเยอะไปก็คือชอบกินด้วยแล้วก็เจอใน YouTube ด้วยแล้วก็เลยถูกใจแล้วตัดสินใจอีก1คนนะคะที่ติดตามแล้วก็ตามตะเวนชิมด้วยแล้วก็ตัดสินใจซื้อสูตรชงไม่ยาก ต้องเล็งที่พี่นัทก่อนเพราะพี่นัทเขาจะเป็นมือชงนะคะแล้วก็หนูใส่นมทีเดียวพร้อมกัน2อย่างแล้วหนูก็ค่อยคนทีเดียวแต่เพราะมันเบา
ไปเบิ่งข้อมูลจากช่องทางได้มากค่ะบ่มีช่องทางได้เลยเปิดมาพอสื่อเลยเปิดมาพอสื่อเลยเปิดได้ใส่ค่ะ YouTube เปิดใน YouTube บ่บ่เคยมีคิดว่าสิเฮ็ดว่าค่ะพอคิด2เสมอก็เฮ็ดโหลดเฮ็ดแล้วก็บ่ฮู้ว่าสิขายหยังมาแค่2เสมอคิดเพราะว่าตอนนี้โทรไปติดต่อก็คือคุยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาอันนี้ใส่ไปให้เต็มเลยค่ะให้สังเกตตรงนี้ด้ามตรงนี้กับตรงนี้ตรงกันใส่ลงไปเพราะว่ามันแน่นอันนี้คือมันจะปรับอันนี้แบบโอเคโอเคค่ะวันนี้เอาอะไรมาเพิ่มกาแฟสดค่ะกาแฟสดทำไมน้องติ๊กถึงเอากาแฟสดมาเพิ่มก็ลูกค้าถามหาเยอะค่ะตัดสินใจถูกมากเลยค่ะมันได้ทั้งกาแฟโบราณบางคนแบบหายากมากเลยค่ะกาแฟโบราณข้าวมะลิยังกาแฟเสร็จแล้วพี่บัวชอบคนนั้นยังค่ะมองข้าวมะลิทำการบ้านมาเป๊ะมากมาถึงตั้งร้านเสร็จลูกค้ามาซื้อพี่อ้วนรู้แล้วว่าน้ำตาลกี่ช้อนชักชากี่รอบกี่ช้อนรู้หมดเลยตั้งแต่6เดือนดูมาตลอดอันนี้คือดูใน YouTube ล้วนๆเลยดูใน YouTube ล้วนๆและดูของวัดอย่างเดียวตั้งใจอันนี้เล็งอันนี้แล้วก็ดูอันนี้อย่างเดียวเลยดูอันนี้อย่างเดียวเลยใช่เรียกว่าตั้งอกตั้งใจดูดูจนชงเป็นอยู่แล้วชงได้เลยนะคะมาถึงมัดถุงสวยเลยกันเนาะ2ช้อนตะเทลงไปเลยค่ะตะเทไปในถุงเนี่ยบอกว่ามันจะสีบ่เหี่ยบ่ยดค่ะสิได้บอกถึงดำดำให้แฉะทุกคนจากที่เรามีประสบการณ์ขายมาอยู่แล้วถ้าถามว่าเราจะเปิดเองแบรนด์ตัวเองเลยก็ได้พูดถึงเนาะเราชงเป็นอยู่แล้วทำไมถึงคิดตัดสินใจว่าจะต้องเป็นแบบแบรนด์แฟรนไชส์อะคะก็มันก็หลายอย่างค่ะที่อย่างถ้าเป็นแบรนด์แฟรนไชส์เนี้ยเขาจะคำนวณต้นทุนคำนวณอะไรให้เราเสร็จแล้วเรียบร้อยก็คือมันไม่ยุ่งยากเท่าแบรนด์ตัวเองค่ะถ้าทำแบรนด์ตัวเองมันต้องใช้เวลาสำหรับหนูใช้เวลาต้องศึกษาต้องลองผิดลองถูกอะไรเยอะแยะเนาะคนนะคะเป็นคนสูงอยากให้ชนถ้าชน6เลยเทจากทั้งหมดจะพามาเดี๋ยวค่ะเลยอันนี้ภูเขาไฟทำไมถึงตัดสินใจเอาซุ้มชุดใหญ่เลยคะมันดูสวยงามแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะคะสวยงามสะดวกสบายดูเด่นด้วยใช่ไหมคะเด่นไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะใช่เตรียมงบประมาณหน่อยอย่างเดียวแม่ไอ้พวดเลยกระทิงเลยของสามพวกลงกดอันนี้อาจจะชิมสำหรับพี่ส้มเองไม่เคยขายน้ำขายกาแฟมาก่อนเลยใช่ไหมคะไม่เคยจ้ะยังไม่เคยเลยแล้วคิดว่ายากไหมครั้งแรกตอนแรกคิดว่ายากพอได้ทำแล้วก็ก็ยังคิดได้จะทำได้อยู่ดูคล่องอยู่นะคะไปถูกใจตรงไหนของวัดคาเฟ่ตรงที่ว่ามาสอนถึงที่ชอบตรงเนี้ยชอบตรงที่ว่ามาสอนถึงที่มาดูแลบริการให้ด้วยใช่ไหมคะแถมว่ามาเรื่อยๆมาดูแล้วไงเอ้ยพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นดอกไม้เป็นแบบพอน้ำนะสำหรับพี่อ้อมเองการลงทุน2อย่างเนี้ยสำหรับพี่อ้อมคิดว่ามันโอเคไหมสูงไปไหมถือว่าไม่สูงนะคะเป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยแล้วก็มันไม่สูงอ่ะมันสามารถแบบมีทุนน้อยๆเราก็ทำได้ค่ะแล้วก็สามารถขยับของเราได้ใช่นะคะการหลังการขายดีมากปรึกษาได้ตลอด24 ชั่วโมง
ราชาร์จเยอะกาแฟก็จะยิ่งกาแฟตัวยิ่งเข้มยิ่งหอมรอบตรงกลางปิดรอบตรงกลางติดตามในเฟซมาก็พอสมควรนะครับติดตามมาแล้วดูรายละเอียดมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีที่แล้วครับว่าอันนี้คาเฟ่นี้เข้าตานะไม่แพงมากหาทำเลก็พอหาทำเลได้เราก็เลยรีบติดต่อพอเราดูพอเราติดตามทางเฟซแล้วก็ YouTube เราก็ดูคิวว่าไม่ค่อยว่างพอวิ่งทั่วเลยเราพอมีคิวพอเราได้ซุ้มได้ที่ขายเราก็เลยรีบตัดสินใจตกลงเอาค่ะแต่ก็เปิดดูคำถามว่าเป็นสีถ้าไปสูงมันจะไม่เป็นช่อคือเอื้อมถึงไงค่ะง่ายๆมันไม่ได้แพงมากง่ายเลยเอื้อมถึงลงทุนไม่ได้แบบว่าแพงเกินไปแล้วก็เรามีพื้นที่ทำเลด้วยนะคะก็เลยซื้อมาเปิดเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะเอื้อมถึงชอบมากเลยอันนี้เอื้อมถึงเลยคู่หกเลยเพราะว่าถ้ายิ่งค่อยๆเทมันจะไหลไปกดเลยแม่ถ้าปิดจุกเป็นคาราเมล1ออทำไมมันคูณ8แล้วร้านเปิดกี่โมงค่ะคิวพี่มอสจริงๆแล้วก็คือเคยแบบไปทานของวัดที่สาขาใกล้ๆตรงนี้ค่ะค่ะก็ชอบแล้วก็เหมือนก็สอบถามกับเจ้าของแล้วก็คนแถวๆนั้นเขาแจ้งว่าเหมือนยอดขายดีมากแล้วก็เราก็ไปชิมเองเราก็ถูกใจแล้วก็เลยหาลองหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเซตเข้าไปก็เลยติดต่อเข้าไปเลยนะคะเพิ่มความเร็วขนาดนี้ค่ะจะบดค่ะแดงมีได้นะคะ18ออนพอดีก็เปิดมาใน YouTube เห็นนะคะก็ดูรีวิวเยอะๆค่ะน่าสนใจค่ะก็เลยติดต่อเข้าไปนะคะยากไหมคะสูตรชงก็ไม่ยากสำหรับมือใหม่ไม่ได้ยากนะคะก็คือพอทำได้มืดตัดไฟหอดตอนนี้ไฟไม่มีเคยขายมาก่อนไหมคะประเภทน้ำเนี่ยน้ำไม่เคยขายค่ะมีแต่ชงกินเองชงกินเองดูจากโทรศัพท์แล้วก็ชงน้ำที่เขาสอนบอกมาสักวันหนึ่งอ่ะเราก็เลยแบบว่าเราจะทำอะไรดีนะถ้าเราอายุเยอะแล้วเนาะทำอะไรดีเนาะก็เลยมาเปิดดูโทรศัพท์อ้าวเจอวัดคาเฟ่มันคุ้นเหมือนเราไปกินมาก็แบบนี้ทีนี้ก็เลยแบบว่าพอเราเจอแล้วแต่เรายังไม่มั่นใจเนาะเราเลยไปอีกรอบนึงไปดูให้แน่ใจว่าวัดคาเฟ่ทีนี้ก็เลยได้ติดต่อกับพี่ฝนนะคะสองเนี่ยมาตีเนี่ยเป็นไงต่องแห้งตีแห้งครับมันมีความพิเศษยังไงถึงพี่ต้องคิดว่าสนใจแบรนด์นี้ชอบครูผู้ฝนผู้ฝนสอนสนุกขอบคุณค่ะวันนี้แทบไม่ได้คุยกันเลยนะคะใช่โอ้หันหลังคนละมุมนะคะเพราะว่าลูกค้าเราเยอะมากเนี่ยมันจะมีเมนู
โซดาเลยค่ะพี่ยาน้ำสาใส่ไว้แบบนี้นิดนึงปั๊บปุ๊บปั๊บ2ที3ทีแล้วไปชงเลยชากาแฟจะไม่เข้มไม่หอมเลยค่ะมันก็จะลอยนะคะมันเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่ามันต้องใช้ความจำใช้ความจำเป็นอย่างมากแล้วก็ตั้งสติเยอะๆค่ะจำสูตรให้ได้คือไม่อยากเป็นลูกจ้างละค่ะอยากออกมาทำของตัวเองดีกว่าก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยอยากจะเปิดร้านเป็นร้านน้ำคุ้มนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปตะเวนหาเลยอ่ะสอนพร้อมค่ะวัตถุดิบพร้อมค่ะก็คือพร้อมทุกอย่างอะค่ะพร้อมทุกอย่างเลยก็เราก็เตรียมตัวเตรียมใจก็พอเนาะอาจารย์แก้วกับชาเขียวอะค่ะเราก็ชอบกินกาแฟอยู่แล้วเราก็เลยติดใจในรสชาติเราอยากจะมีร้านกาแฟของเราอยู่แล้วชอบจริงๆเลยที่ว่ามีคุณฝนมาสอนทั้งเพราะว่าเราอ่ะอยากกินกาแฟเราชอบกินกาแฟเราอยากมีร้านแต่เราชงไม่เป็นเลยเรามีแต่ซื้อกินอย่างเดียวทีนี้เราก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองชอบที่ว่าจะต้องมาสอนสอนจนเป็นอ่ะช้อนเดียวนะคะครับวู้อันนี้คือ ไม่ได้มันก็เลยไม่ออกก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเราไปชิมที่ไหนมาบ้างไหมคะหลายที่ค่ะเมื่อกี้หลายที่แล้วก็เลยเอาแบรนด์นี้ก็เลยเอาแบรนด์นี้เลยนะคะศึกษานานไหมคะปานินก็ปีหนึ่งอะค่ะปีหนึ่งเลยใช่ใช้เวลาศึกษาแล้วก็ชิมอะไรต่างๆด้วย1ปีนะคะใช้ช้อนช่วยคนต้องยกให้พ้นคอให้เรามองเห็นตรงนี้ค่ะไทยชาแดงตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะยืดผสมเขาอันนี้ไม่มีคือนะคะไม่จำเป็นแบบต้องใส่เยอะโอ้โหเราสตรอเบอรี่ลงสดเลยไปเจอวัดคาเฟ่มาจากไหนเอ่ยคือเราดู TikTok นะแล้วก็เลื่อนเรื่อยๆๆมันคือใจเรากำลังหาว่าเราอยากจะทำอะไรดีก็เบื่อๆงานติ๊กต็อกคนรู้ใจเลยค่ะทั้งหมดคือมาเองอ่ะแล้วก็มีสาขาเยอะดีนี่แล้วก็แบบเป็นแฟนชายด้วยนะสาขาเยอะด้วยแล้วก็ดูน่าจะขายง่ายนะแต่เพลงมันจะต้อง1 2 3เหมือนกันนี่คือโกหกค่ะแต่ถ้าไม่โกหกก็เหมือนที่คนบอกเลย1 2 3กดได้เลยโอเคใส่ไปแบบนี้นะคะอายุมากแล้วหางานเบาๆทำอยากจะมาเป็นแม่ค้าน้ำนะคะวันแรกค่อนข้างยากอยู่ที่พวกนี้มันอยู่ที่พรสวรรค์เนาะค่ะของคนเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวก็คงจะชินอีกสักพักนึงก็คงจะชินนะครับอันนี้ดั้งเดิมลงแบบนี้เลยแล้วก็กดให้เข้ากันเลยแย่ครับขอกินน้ำหน่อยนะคะแต่มันยังไม่เต็มหน้าทำไมถึงเลือกเป็นเคาน์เตอร์ด้วยคะคือจะได้ไม่ต้องมาหาโต๊ะหาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอาเตรียมพร้อมเลยอะไรเงี้ยเตรียมพร้อมเลยได้ข่าวว่าดูไว้เป็นปีใช่ค่ะกว่าจะตัดสินใจได้ก็เลือกอยู่ดูหลายเหมือนกันนะคะดูหลายอัน
่ไหลออกมามันจะไหลพอดีไหมเดี๋ยวจะให้ตีฟองนมด้วยที่เอาข้างก็ได้นะคะถ้าเราค่ะนี่นะเป็นแก้วใส่ครึ่งถ้าเป็นถุงใส่หนึ่งจำได้ก็ไม่ยากค่อยๆจำเอาเนาะก็คิดว่าทำได้แต่แค่จำได้ทีเดียวไม่หมดพี่ยุ้ยมีทั้งกาแฟสดแล้วก็กาแฟโบราณการที่มีกาแฟสดสำรองคนที่เขากินเนี่ยคือมันก็โอเคมันตอบโจทย์เขาเพราะอย่างเราไปกินโบราณเนี้ยเราไม่ถึงโบราณไม่ถึงเราไม่ถึงเราจะจืดนะแก้วแรกทีนี้ถ้าเป็นกาแฟสดให้มันเพราะว่ารสกาแฟสดรู้สึกว่าถ้าอย่างผลทานเข้มผลก็ต้องกินเอสอ่ะดูที่กลิ่นวัดว่ามันได้ไหมรอบแรกเปิดเป็นกาแฟโบราณใช่ไหมคะทำไมวันนี้พี่ดาถึงบอกอยากได้กาแฟสดมาเพิ่มอยากได้ลูกค้าสองกลุ่มอยากได้ลูกค้าสองกลุ่มมีคนมาถามเยอะไหมคะกาแฟสดมีค่ะจะได้ลูกค้าสองกลุ่มจะได้ลูกค้าสองกลุ่มเลยเบอร์บทเราบทหยาบเกินไปแก้วเมื่อกี้นะลืมต้องนับ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 ต้องนี่คือโบราณอย่างเดียวมันเขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าเราก็หลากหลายขึ้นทั้งกลุ่มคนทำงานใช่ครับลูกค้าก็มาสั่งเนาะลูกค้ารู้ๆยังมาเลยใช่ไหมคะน้องนุ่นเอสเปรสโซ่อะไรอย่างงี้นะคะสีดำสีเขียว3อย่างนะคะเทจากด้านบนขั้นเฮ้ยได้แล้วละคนมาทุ่งนะคนหนึ่งอันเนี้ยเรียกว่ามัดเป็นนมไอ้ผงเผือกค่ะก็เป็นผงเผือกความรู้สึกการเป็นแม่ค้าครั้งแรกสนุกแต่ก็เหนื่อยสนุกแต่ก็เหนื่อยอยู่นะคะไปกินมีสดอันนี้สดไม่เกิน7วันแล้วแต่1การเรียนการสอนถ้าออกมาถึงขนาดแบบถึงที่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบสอนเป็นกันเองแล้วมีอะไรก็แบบทักสอบถามได้เลยนะคะนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้คือมันจะทำให้คนขายเนี่ยรีแลกซ์1รีแลกซ์ค่ะ2คือไม่รู้สึกอึดอัดอยากรู้อะไรคือเราถามได้คือถ้าคนสอนเปิดใจให้เราอะว่าอยากได้อันนั้นอยากได้ตรงนี้เพิ่มนะอยากได้ตรงนั้นเพิ่มนะทักไปตรงนี้นะคะตรงนี้อยากได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคเราจำเป็นจะต้องมีขายนะเพราะว่ามันดูอยากดูได้เยอะนะคะคนให้โดนถุงผ้าไปเลยนะคะถ้าเมนูไม่มีนมก็จะไม่ใส่ของเป็นตัวแรกเลยครับที่ออกไปเนี่ยออกสู่ตลาด แล้วมีแนวคิดยังไงถึงสนใจเป็นรูปแบบของซาเล้งครับมันสามารถขับเคลื่อนเข้าไปหาลูกค้าได้โดยที่เราไม่ต้องอยู่กับที่เพื่อที่จะรอลูกค้าเข้ามาหาค่ะก็คือเรียกได้ว่าสะดวกสบายนะคะร้อนเราก็ใช้ช้อนช่วยคนแบบนี้ค่ะของแกงก็จะใส่แค่น้ำตาลน้ำปั่นนะคะทำให้มันเต็มเม็ดไม่ต้องออกนะคะแถมถ้าปั่นถึงไปดูข้อมูลที่ไหนมาบ้างเอ่ยดูที่ของ YouTube นั่นแหละอย่างเดียวผ่าน YouTube เลยค่ะเรากดเข้าไปดูแต่ละแฟรนไชส์เข้าไปแล้วไปถูกใจตรงไหนของวัดคาเฟ่คะเนี่ยต้องสูตรนะคะเวลาสอนเข้าใจก็เรามั่นใจพร้อมที่จะเปิดร้านได้เลย
รอบอยู่แค่ระหว่างสองหลังผมกับเขารีวิวอยู่แซ่บด้วยซ้ำสังเกตน้ำมันไหลเร็วไหมคะตอนอันนั้นแหละค่ะก่อนที่จะมาตัดสินใจซื้อแบรนด์นี้คือกินมาหลายแบรนด์แล้วเหมือนกันแบรนด์ดงแบรนด์ดังหรือแบรนด์ยิบย่อยคือชิมมาหมดถามว่าพอได้กินกาแฟของแบรนด์วัดคาเฟ่บอกได้เลยว่าเป็นกาแฟที่เข้มกลิ่นละมุนค่ะรสชาติมันจะหอมละมุนอ่อนๆมันจะไม่ขมดาดลิ้นมันจะไม่ฉุนมันจะไม่ได้กลิ่นกาแฟแล้วรู้สึกปวดหัวรู้สึกโอเคกับรสกาแฟนี้จึงตัดสินใจนี่แหละค่ะซื้อแบรนด์มาลงเลยตากให้แห้งก็พอคนนี้ไว้ให้2ชุดถุงเลยมันจะเสียกับแพ้โบราณถ้าใช้ถ้าเขียวค่ะ3อย่างกำลังคือพอเอ๊ะกำลังสอนมาถุงหันไปโอ้เนี่ยเยอะมากแก้วด้วยไม่มีวิธีทำให้ไม่หกค่ะเพราะว่าคุณคู่12ปีคุณคู่กับหกค่ะครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะปกติแม่ขายยังแนงขายเนื้อย่างนี่แหละขายพวกหมูกระทะหมูกระทะช่างกิโลใช่ไหมคะคุณครูหายบ่ค่ะบ่ยังรุ่นใจดีคุณครูใจดีบ่หายเนาะรุ่นแม่60แล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคทำได้สบายๆยังขาดเหลือแค่จดจำอีกนิดนึงจำเหลือที่จะนั่นแน่หน่อยนึงค่ะก็จะมีจำสูตรอีกจักหน่อยนึงค่ะมาวางๆนะคะแล้วว่าสูงปวดแขนนิดๆนะคะขนาดจะส่วนเท่าปวดตะแหลงมันจะยังวันนี้ค่ะไม่ต้องให้เปลือกมาถ้าเป็นแบบนี้โน่นเข้าไปปวดของแม่ปันประดาเป็นไหมคะขายเท่าไหร่เกี่ยวอะไรลูกค้าเขาเป็นช็อกเกี่ยวนั้นเบิ่งใน YouTube ใส่เวลาศึกษาโดนบ่พี่บ่จ้ะก็แต่ว่าเฮาก็เฮ็ดงานไปอยู่เนาะตอนนั้นเฮาก็เบิ่งไว้แล้วว่าเฮาจะเอาแบรนด์นี้ต้องเบิ่งแล้วต้องเอาแบรนด์นี้ไปติดใจตรงไหนวัดคาเฟ่ค่ะติดใจตรงผู้สอนขอบคุณค่ะตรงผู้สอนมาสอนถึงที่ค่ะเยอะๆนะคะยิ่งเยอะชากาแฟก็จะยิ่งเข้มและหอมแต่ถ้าไม่ใส่นมก็คือเป็นโอเลี้ยงเลยถ้าเมนูไหนเราจะใส่นมแต่ถ้าเราผัดน้อยผงจะสูงใส่ลงไปเลยถ้าคนด้วยนะคะเวลาผัดนะคือคุณพ่อเป็นคนติดต่อแต่คุณพ่อไม่กล้าให้สัมภาษณ์เขินเพิ่นมาไปเบิ่ง YouTube มาแม่ได้เบิ่งน้ําเพิ่นได้บ่ค่ะก็เบิ่งแน่น้อยๆๆจังซี่นะบ่ค่อยค่ะฮู้ปานใดอันนี้เพิ่นหามาให้ค่ะพอเพิ่นจัดการเป็นคนเบิ่งอีหยังเองเอาชุดใดชุดใดเพิ่นก็จัดการให้เบิดก็คือให้เราชงว่าซั่นวันนี้ชงได้มั้ยคะก็ได้อยู่ก็เทสลับด้านบนแบบนี้มาวางๆให้หน่อยนะคะอู้จะใส่คำว่าล้างถุงปิดคือปิดเก็บลมทั้งหมดเหมือนเมนูพื้นฐานปากกายากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากไม่ยากแต่มันเยอะมันเยอะมากเมนูมันเยอะแล้วก็สูตรมันเยอะก็เลยทำให้เราแบบว่าตื่นเต้นด้วยเนาะวันแรกนะคะอาจจะมีสับสนหน่อยแต่อร่อยทุกแก้วแม่นบอกขนาดคุณครูก็มีหลงๆบ้างนะคะวันนี้เพราะว่าลูกค้ามาเยอะต่อเนื่องด้วยที่เดิมไม่เป็นยุ่งถ้าตึงมากเราจะไม่พอไปถ่ายรูปให้ทุกคนหน่อยอ
ศึกษาโดนเป็นปีเลยกว่าสิได้เปิดเป็นค่ะหนูไปเห็นอันข้อมูลมาจากช่องทางไหนไหมคะใน TikTok ค่ะใน TikTok ไปเบิ่งใน TikTok น้ำแล้วก็เห็นว่าได้ชิมรสชาติน้ำแม่นค่ะไปชิมสาขาใดมากกว่าค่ะสาขากันทลักษ์นะคะ671โรงเรียนกันทลักษ์นะคะบอกเลยว่าสาขานี้ขายดีอันดับหนึ่งจากด้านบนอันนั้นคือเซตกาแฟสดอีกเซตกาแฟค่ะไม่เน้นทานหวานใส่น้ำตาลแค่ครึ่งช้อนต้องลองแกล้งแกล้งแกล้งจะดูเหมือนกันแต่หนูต้องมือนี่หนูต้องบีบน้ำแข็งไปด้วยใส่แค่เต็มมาไปเอาคนก่อนเผ็ดหน่อยตรงตลาดลูกอ้วนนี่ก็ได้ค่ะอ๋อแล้วก็ขนส่งไปขนส่งกลับมันยากเลยค่ะเอาแค่เต็มนะคะแค่เต็มรับเป็นชุดซุ้มใหญ่มาเลยทำไมถึงตัดสินใจว่าอยากจะได้ชุดใหญ่เลยคะลงทุนแล้วก็อยากจะเอาแบบมาตรฐานไปเลยดีๆไปเลยค่ะสาขาที่1915นะคิวชามะนาวทีไรกดน้ำร้อนทุกทีทางไวน์โซดาก็มีจะมีใช่ไหมคะมีค่ะชาบีบแดงก็คือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ตุ๊กนะคะคือศึกษามาจนแบบคือวันนี้เหมือนฝนไม่ได้มาสอนนะมาเป็นลูกมือให้คุณแม่เพราะคุณแม่ชงเก่งแล้วและจำสูตรเราได้เกือบหมดเลยก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตอบคำถามเตรียมพร้อมเตรียมตอบคำถามบ้านใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ไปดูช่องทางไหนมาบ้างคะYouTube แล้วก็ Facebook อ่ะค่ะมันไม่ใช่แบบโบราณแบบนี้มันคือว่ากาแฟโบราณแต่มันมีเมนูที่ว่าหลากหลายเด็กๆก็ชอบกันหลายอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราขยับวันนี้ออกมันจะลดลงมากพอดีขุดน้อยขุดน้อยเทแรงเพราะว่ากากข้างล่างค่ะมันจะได้ขุดขึ้นมันก็จะเต็มแก้วพอดีก่อนใส่นมหนูชงน้ำตาลให้ละลายก่อนอย่างเบื้องต้นเลยช่วงแรกๆยังจำไม่ได้ถ้าคนที่ไม่เคยจับอ่ะค่ะว่าเราจะมัดอะไรสักอย่างแยกชั้นดูในโทรศัพท์เนี่ยกดไปกดมาก็เลยเจอค่ะก็ดูอีกวันคิดดีนะค่ะมันน่าได้น่าเอาเนี่ยวัดคาเฟ่ค่ะนี่ก็ดูทุกวันทุกวันดูจนแบบขึ้นใจเลยดูจนขึ้นใจเลยนะคะแบบก็ยิ่งดูก็ยิ่งอยากได้ค่ะก็เลยตัดสินใจก็เลยบอกแฟนบอกลูกก็เลยตกลงก็เลยตกลงโทรไปหาเลยรู้สึกว่าจะโทรไปหลายครั้งเหมือนกันหลายจะใช้น้ำแค่100ถ้าเป็นเอสเพรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าน้ำ100เหมือนกันหมดเลยค่ะพอดีเดี๋ยวไม่ต้องใช้ปกติได้เลยทุกเขาก็จะพอดีทุกข้างนอกข้างในสีเขาจะพอดีเนาะภาพนี้แล้วก็คุณโดไปเจอวัดคาเฟ่จากที่ไหนมาเอ่ยสาขาเลยครับที่ศูนย์ใหญ่เลยอู่ทองนะคะไปชิมรสชาติแล้วยังถูกใจอะไรยังไงคะถึงได้ติดต่อไปก็คือสนใจทำธุรกิจกาแฟสดเลยก็ค่ะนึกถึงตัวนี้เลยครับนึกถึงตัวนี้เลยเจอแบบที่โดยชัวร์เป็นชายอะไรเงี้ยค่ะก็คือเคยไปชิมรสชาติแล้วอ่ะโอเครสชาติได้เยอะยิ่งเยอะจะยิ่งเข้มก็ใส่นมข้นหวานสิแต่ละค่ายคือเขาจะมีขนาดทาที่ใช้อ่ะต่างกันถ้ามันไม่เหลวแบบนี้เนาะมันก็พี่ต้นขอถามนิดนึงทำไมพี่ต้นถึงคิดว่าเอาเคาน์เตอร์เลยคือถ้ามันคิดว่าถ้าเป็นซุ้มอ่ะ
หนึ่งเรื่องราคาเราไม่ว่าเนาะคือสองเวลาถ้าเราคือมันยังไม่มั่นใจกับสถานที่ที่ถ้าเกิดถ้าเป็นซุ้มมาเวลาเราย้ายมันจะลำบากละจะลำบากใช่ลำบากเคลื่อนย้ายคนเดียวเดี๋ยวแม่ค้าไม่เก่งมันคนหม้อนี่ค่ะไม่หกใครว่ามันจะไม่หกไปไหนได้มึงเอาไม่เอาโกโก้แล้ววะไม่สวยคือมันจะเป็นไงนะคะถ้าไปเร็วเส้นจะเป็นบทคือจะจืดเลยเวลาคนแบบใช้เวลาศึกษาวัดคาเฟ่นานไหมคะพอได้หลายเดือนอยู่ก็หลายเดือนอยู่เนาะเพราะว่าพี่ติดต่อฝนไปตั้งแต่เดือนมิถุนาใช่ไหมคะมิถุนาปีที่แล้วนะคะไม่ใช่มิถุนาปีที่แล้วนะคะหลายเดือนอยู่ก็จนได้ตัดสินใจซึ่งเอามาทั้งกาแฟสดและก็กาแฟโบราณนะคะอเมริกาโน่อร่อยมากค่ะอร่อยมากนะคะเอาจากไปยกร้อยขึ้นมาหน่อยต้องมีจิบชาร้อนถูกไหมคะอ๋อเราต้องนับนับใหญ่ถึงจะเสียไปวัดมาจะได้ช่วยเราจะไม่ใช่ใช่ไหมทางวัดคาเฟ่นะคะทางบริษัทนี่ก็แบบว่าให้การสนับสนุนนะคะมีความพร้อมแล้วก็ตัวคุณฝนเองก็แบบเป็นคุณครูสอนที่ยอดเยี่ยมนะคะคำถามเด็กๆก็บอกว่าสอนแล้วเข้าใจครูเก่งลูกค้าก็ชมแบบอร่อยค่ะทุกเมนูเลยค่ะปิดสวิตช์ทันทีเมื่อใช้งานเสร็จก็เขย่าหน่อยนึงให้เขาเต็มหน้าพอดีนะคะเลยค่ะไหมคะตัวเขาหกเละหมดเลยประมาณ175เหมือนที่ฝนกดพี่ก็เทใส่น้ำแข็งเปลี่ยนชาแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่ต้นกับพี่มาริซื้อกาแฟสดไปก่อนแล้วก็ซื้อกาแฟโบราณไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เอากาแฟสดมาเพิ่มนะคะทำไมถึงคิดว่าอยากจะเปิดทั้งสองแบบเลยอะคะให้มันครบวงจรเลยทั้งสดทั้งสดทั้งโบราณเลยเอาให้ครบเลยนะคะก็จะไหลช้านี่แหละค่ะกาแฟมีกี่อย่างมีแค่กาแฟนี้กับกาแฟโบราณ2อย่างที่มันไม่หกก็คือสะบัดซ้อนอะสะบัดซ้อนซึ่งขวดนะให้ตึงซ้ำโอเคให้อยู่ชั้นไหนล่ะคะคือขึ้นอยู่กับเราตักน้ำแข็งด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเปิดพี่ฝนไปเจอข้อมูลวัดคาเฟ่ที่ไหนมาคะTikTok แล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะTikTok ทุกช่องทางเลยใช่ค่ะก็เข้าไปดูแบบคนแบบมีคนมาสอนมีครูมาสอนคือตัวต่อตัวก็เลยมันก็ง่ายกับการที่เราเรียนค่ะก็เลยตัดสินใจเอาก็เลยตัดสินใจเอาเลยดูได้ข่าวว่าดูกี่วันคะโอ้ดูเป็นเดือนเลยค่ะหมดนะคะเยอะสุดกินน้ำอะไรต้องความจำดีค่ะแต่แบบนั้นอย่างเดียวเพราะว่าถ้ามันมีน้ำเลยสองซ้ำเมื่อตักใส่ก็ไม่เลยชาของเราเต็มได้เลยนะคะลดสองซ้ำเทพวดเลยไอเบี่ยงลอยกันเยอะนะคะเหลวหมายถึงว่ามันก็เลยจะให้นี่หน่อยนึงว่ายังไม่ได้ชงเองพี่มิ้นไปเจอวัดคาเฟ่ที่ไหนมาพี่มิ้นอยู่ในดูใน YouTubeก็ดูได้หลายเมนูได้หลายแบบได้หลายอย่างแบบเราศึกษาเพราะเราชอบขายอยากขายน้ำทีนี้ไปเจอของน้องฝนพอดีวัดคาเฟ่กันเลย
คุยถูกใจคุยอะไรก็เลยอยากลองอยากลองดูค่ะเห็นครูเขาสอนแล้วชอบความพูดชอบแบบไม่ผิดชอบน้องผมมากเลยเลือกเอาตัวนี้เลยก็ดูจาก YouTube นะครับเรามีคนเข้ามาไลค์เข้ามาดูเข้ามาอะไรบ่อยแล้วก็พอดีเจอครูฝนมาสอนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาใจใส่ดูแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็สนใจสอนจนเป็นอะไรว่าอย่างนั้นนะครับดูว่าเออมันเก็ตดีแล้วเขาสนใจดูแลเราตั้งแต่เริ่มต้นอะไรประมาณนี้จับประคองเครื่องนิดนึงค่ะแล้วก็หมุนคนใหญ่ข้างล่างเล็กอ่ะที่ดูฟองทีมากเห็นไหมคะแบบนี้เลยแล้วออกมาสีก็คือจะสวยแก้วมันไม่เหมือนกันเป็นคาปูนะคะหนูใส่ฟองลงไปแบบนี้เลยถ้ามันเอียงไปฝั่งไหนน้ำก็จะไหลฝั่งนู้นเยอะถ้ามาที่สีชมพูเนี่ยถ้าน้ำหนักมือวันนี้เดี๋ยว175ก็คืออันนี้150 175ก็คือตรงนี้ต้องเช็คคนถามนิดนึงค่ะระหว่างเปิดร้านแบบนี้แล้วอย่างพี่มีธุรกิจเยอะเนาะนะคะจ้างคนขายเนี่ยพี่ว่าคุ้มไหมคุ้มค่ะคุ้มค่ะ นะคะก็คือหักกำไรต้นทุนกำไรอะไรเรียบร้อยแล้วค่าจ้างก็ยังเหลือยังเหลืออยู่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะเปิดวันนี้วันแรกเลยครับแรกเลยนะคะเราจะซื้อไอ้ที่ปิ้งย่างมาบีบเอาก็ได้เพราะว่าใส่เป็นฟองนมจะประหยัดต่อการราดนมนะคะแล้วก็จะดูน่ากินกว่าด้วยนะอีกทีนึงอีกชั้นนึงเพราะเมนูพวกนี้ต้องเป็นหวานมันดูในไลฟ์สดเพจได้เลยค่ะเพจวัดคาเฟ่เลยค่ะไลฟ์ค่ะเอาใจดีไปเจอวัดคาเฟ่ที่ไหนมาคะที่ตามเน็ตครับตามเน็ตเสิร์ชหาดูก็เลยเจอสนใจว่ามันมีหลายเมนูครับก็เลยเลือกตัดสินใจก็ดูด้วยทั้งเมนูด้วยอะไรต่างๆด้วยปึ๊บปกติปล่อยเขาเล่นเจ้าสาวแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนอกจากขายกาแฟโบราณแล้วยังมีขายอะไรเพิ่มอีกคะตอนนี้ของเราเป็นก็จะมีขายเป็นสติ๊กค่ะค่ะขายสติ๊กร่วมด้วยก็มีทั้งกาแฟโบราณแล้วก็สเต็กนะคะร้านสเต็กชื่อร้านสองข้าวสองข้าวนะคะเอ๊ะตอนแรกก็งงว่าทำไมถึงสองข้าวก็มีก็ข้าวหอมข้าวโอ๊ตมีข้าวหอมกับข้าวโอ๊ตนะคะน้องน่ารักมากๆนะคะที่นี่ก็เป็นอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนับเป็นค่ะ30ได้2ถุงค่ะนั่นแหละค่ะเกิดนี้ก็จะไม่เกิน1เป๊กใส่เลยค่ะตะแกรงใส่ช็อตโคลลงน้ำเย็นก็คือทำน้ำแดงใช่ค่ะจะเหลวแต่พวกนี้เราจะไม่ได้เป็นเหลวแข็งเมื่อกี้เราก็จะตัดยากใช่ไหมคะใช้แรงเลยหนึ่งเราทำแบบกระดกเลยชามาลีออริจินอลออริจินอลก็คือแค่ชานี่6ออนกับน้ำเชื่อม30ก็ถามว่ายากไหมก็สำหรับคนที่ไม่เคยชงก็ยากค่ะแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะไม่เคยค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปใช่ไหมคะแต่ก็คือพอทำได้เนาะ
มัดถุงได้ไหมคะวันนี้ขอได้ยกเป็นสูงสูงอ้าวหวานข้าวนึ่งสมุนไม่จดบัดนี้ไปฝาของพี่จะมีการหลักๆน้ำตาลเติมน้ำเติมนมแค่นั้นนมก็จะใส่คู่กันทั้งหมดเลยเก็บลมถ้าไม่เก็บลมก็จะไม่ของคู่กันตลอดก็คือนมข้นกับนมสดหวานมันต้องไปคู่กันตลอดจ้าคิดไหมว่าวันนี้จะขายดีขนาดนี้ก็คิดอยู่ค่ะคิดอยู่แสดงตั้งเป้าไว้แล้วก็ถือว่าก่อนที่จะเปิดก็ได้ไปชิมสาขาของวัดคาเฟ่เราอยู่เพราะว่าเรามีอีกที่นึงในราศีสลัดก็คือตรงใกล้โรงสีเนาะนะคะคือต้องบอกว่าน้องแอมเป็นทำเลที่ดีมากๆนะคะอยู่ในเส้นตลาดสดเปิดปึ๊บน้ำที่ไหลลงตรงนี้ด้วยต้องเทวนน้ำแข็งมันจะได้ทั่วถึงปึ๊บซ้ายจะอยู่ข้างในอยากให้ตรงเสร็จแล้วเอาคู่กันเราขวาต้องใช้มือขวาจับแข็งแล้วน้องแข็งอย่าบอกเขาเพราะว่าเท10ทีแรกก็ไม่เกิน15สักทีก่อนที่จะเปิดกาแฟสดเนี่ยพี่เหมียวกับเปิดกาแฟโบราณแล้ววัดคาเฟ่อยู่แล้วนะคะสร้างรายได้ให้เยอะไหมคะได้ค่ะได้ดีรายได้ค่ะรายได้ดีด้วยมีคนแอบกระซิบด้วยนะว่าเข้มมากเข้มมากรสชาติดีนะคะปุ่มที่3ก็คือปุ่มน้ำร้อนให้นับที่ชั้นน้ำไม่นับที่ชั้นฟองไปฟังนี้ก่อนตัวแรกจะประมาณ30จุ่มให้จมนะคะก้นหอยก่อนยังไม่ได้สั่งใช่ไหมยังไม่เคยขายมาก่อนเลยแต่ชอบกินชอบดื่มก็เลยแบบอยากทำผมดูใน Facebook ครับผมก็ค้นหาเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าค้นหาที่เดียวก็คือค้นหามาเจอหลายตัวอยู่แต่ดูไปดูมาเอาถูกใจวัดคาเฟ่ถูกใจวัดคาเฟ่ดูคลิปมาเยอะแล้วนะอันนี้น่าจะได้อยู่คนให้โดนถุงผ้าแบบนี้ไปเลยนะคะฟองนมด้วยสีฟ้าโดมได้หมดเลยค่ะแล้วแต่แม่ค้าชอบตั้งแต่เช้ามาได้กินข้าวยังยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยข้าวเช้าด้วยข้าวเช้าด้วยร้านเด็ดคือเราอยู่ต้นซอยแล้วทำร้านใหญ่ได้ข่าวว่าไปดูศึกษาหรือดูวัดคาเฟ่มานานไหมคะติดตามวัดคาเฟ่มาเป็นปีเลยกินแล้วชอบคือดูเป็นชายอันนี้อย่างเดียวเลยนะพี่ไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยนะเห็นลงไปในถุงมันไม่หกดูนมไม่นมหนูก็ใส่หกแค่นั้นเองค่อยๆเขี่ยลงยกสูงๆมันจะได้เป็นเส้นเล็กๆนมลาวากับนมดาวก้นหน้าคนละอย่างกันนะอย่าลืมนะคะก่อนมากัดก็วนอย่าไปไวค่ะไปไวเส้นเล็กเห็นไหมคะแม่ค้าสวยมากหนูดูศึกษาข้อมูลช่องทางไหนมาบ้างคะทาง YouTube อะค่ะพี่ก็ดูมาบ้างการทรงการใส่อะไรหลายอย่างเนี่ยแล้วการคนด้วยการคนด้วยนะคะพอน้องมาถึงถามบอกก่อนเลยพี่ฝนค่ะหนูยังมัดถุงไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แต่จริงๆคือมัดเป็นแล้วนะคะจำน้ำตาลครึ่งช้อน1ช้อน2ช้อนเป็นน้ำสำเร็จรูปอะค่ะอันนั้นถึงจะใช้น้ำร้อนทุกออนค่ะเทวดเลยนะคะใหม่ๆอย่างพวกนี้เมนูพื้นฐานโกโก้ช็อกโกแลต2แก้ว
เป็นยังไงบ้างคะแม่ค้าใหม่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยกินกาแฟหรือว่าพวกชานมไข่มุกเลยนะคะค่ะแต่คิดว่าอยากจะขายเพราะว่าเราไปดูการตลาดหลายๆที่ก็คือแบบเฟรนไชส์นี้ถูกใจที่สุดอะค่ะเพราะว่าหนึ่งราคาถูกแล้วก็การบริการก็ดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็คือตัดสินใจเลยตัดสินใจเลยโอนมัดจำเลยทันทีนะคะก็ถือว่าพี่แคทนี่สุดยอดมากเนี่ยชักชาแบบชาชักอะค่ะเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้เต็มค่อยๆเขี่ยลงนะคะจะให้เขาเป็นก้อนใหญ่ลงเขาเป็นก้อนใหญ่ลงเขี่ยฟ้าก็ยังไม่ค่อยเป็นเลยที่แปดแก้วก็จะมีก่อนจะเปิดวัดคาเฟ่เนี่ยใช้เวลาศึกษานานไหมคะ2 ปี 2 ปีนะคะ2 ปีนี่ไปดูข้อมูลที่ไหนมาบ้างคะ YouTube ก็คือดู YouTube เลยนะคะสนใจตรงไหนของวัดคาเฟ่คะการขายเป็นยังไงแต่ละคลิปแต่ละสาขาพอเจอของวัดก็คือเหมือนมันก็ถูกใจอ่ะมาพร้อมกันสลับมือนี้เทน้ำจากด้านบนแบบนี้ค่ะถ้าเราจับไปปลายมันจะรู้สึกห่วงแล้วก็หนักแพ้ได้นะคะวันนี้มีโปร1 แถม 1นะคะ1 แถม 1นะคะเหรอเพิ่งจะได้ถุงแรกนี่นะเพิ่งจะทำปกไปใช่ไหมคะแม่คะมือใหม่คือไม่เคยขายกาแฟมาก่อนเลยไม่เคยนะคะคือถ้าเป็นรุ่นเนี้ยรุ่นพี่กันดาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะทำกันบ้านกันมาดีมากนะคะพอมาถึงบอกว่าชักชากาแฟเนี่ยก็จำมาเป๊ะๆอยู่เนาะโทรกันวันเดียวนะคะแล้วมาจำ มาก็ตกใจเหมือนกันเนี่ยดูเลยมาจำเลยจองเลยนะคะให้เทวนน้ำแข็งนะคะเทวนน้ำแข็งเปลี่ยนน้ำไว้นิดนึงแต่สมัยนี้ดีหน่อยคนเข้าถึงกาแฟสดเยอะแล้วเราไม่ต้องอธิบายเยอะเหมือนเมื่อก่อนถ้าเราไม่วนน้ำแข็งนะคะมันก็จะเห็นช่องน้ำแข็งแยกกับตัวน้ำวนก็คือให้มันทั่วถึงด้วยอันนี้ก็ไปช้าๆวนอีกรอบนึงค่ะก่อนที่จะมาเปิดแฟรนไชส์วัดคาเฟ่เราไปดูข้อมูลที่ไหนมาคะตามโซเชียลเลยนี่ขนาดคนสุพรรณนะคนสุพรรณก็ยังมาจากโซเชียลเหมือนกันนะคะก็ดูจากการตลาดมีหลายสาขาแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่ามีความคล่องมากๆนะคะไปซ้อมที่ไหนมาบ้างไหมไม่ค่ะเน้นดูใน YouTube เอาคือสปิ้งตรงไหนของวัดคาเฟ่เลยมันเป็นกาแฟที่แบบว่าเราคิดว่าทุกคนกินนะคะโอเคเพราะว่าแล้วมันขายได้ทุกช่วงค่ะเพราะว่ามันมีหลายอย่างเวลาคนก็ให้ช้อนโดนถุงแบบนี้ไปเลยอาหารโดน20นะคะแค่นี้พอการเลือกแฟรนไชส์ค่ะของพี่นี่ใส่เวลาศึกษาโดนป่ะคะก็โดนด้วยจ้ะ6-7 เดือนโอ้6-7 เดือนก่อนจะตัดสินใจนะคะแต่ต่างคือว่ามันหลายรูปแบบเมนูเมนูมันหลากหลายอ่ะหลากหลายแล้วค่ะแฟรนไชส์อ่ะบ่ว่าแพงบ่ว่าถูกก็ดีพอดีบ่ถูกบ่แพงเนาะจับต้องได้จับต้องได้กับเมนูของเข้ากันหลากหลายเอามือนี่เต็มที่เลยกับการหลากหลายป่ะคะหลากหลายลิจ คือมือนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเจอแบบลูกค้าสร้างแต่แบบเมนูแบบเมนูใหม่ๆทั้งนั้นเลย
ไทย2นะคะจะหมดไปได้เลยค่ะสารเลี้ยงหยุ่มนะคะทางใต้เรียกอะไรไม่รู้เก่งๆเนี่ยคนเดียว100นึง100แก้ว150แก้วต่อวันก็เอาอยู่ค่ะถือว่าผลตอบรับดีไหมคะสำหรับวันนี้ถือว่าดีมากนะเออพี่ก็ขนลุกไม่คิดว่าแบบว่าจะเยอะขนาดนี้ตอนแรกเราก็คือร้านอ่ะเราไม่ได้เปิดมานานแล้วไงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเปิดมินิมาร์ทเขาก็อยากจะให้เราขายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้ว2ปีที่แบบตั้งแต่โควิดมาแหละพี่ก็ดรอปมาตลอดแล้วพี่ก็โลมินิมาร์ทออกแล้วก็หางมา2ปีปิดร้านก็ปิดร้านไปเลยนี่ก็คือเนี่ยก็ปรับปรุงแบบปรับบ้านอยู่อาศัยถ้าคิดกะว่าจะไม่ทำอะไรแล้วเงี้ยแล้ววันนี้ก็เห็นว่านะรู้สึกว่าบรรยากาศบรรยากาศคึกคืนมากค่ะวันนี้เลยเพราะจะเป็นยางอยู่แล้วบางคนเพาะตามนี้ไม่ได้นะคะอันนี้บุกนะคะกดจะดูว่าแค่นั้นพอแล้วกดแล้วนะจ้ะใช่ค่ะใส่เลยแล้วก็คนให้ละลายก่อนไม่ต้องยกก็ได้ถ้าเป็นกาแฟสดต้องทรงแบบนี้ค่ะจะไม่ได้ตีปุ้งเป้งปุ้งเป้งปุ้งเป้งเหมือนโบราณนะคะใส่เลยชั้นโปรยลงมาเลยค่ะแสดงว่ามอคค่ะเราต้องเอากาแฟสดจะขอให้ลองวาดลายหน่อยนะคะก็ให้เขาจบที่เส้นเดิมค่ะอย่าเอาน้ำแข็งมาเพิ่มไหมจ๊ะจะเพิ่มไหมพี่อันนี้ใส่ฟองค่ะก็ไม่ต้องเนาะนี่ต้องมีการเติมน้ำแข็งมีฟองไหมไม่มีฟองค่ะเป็นร้านสักคิ้วแต่ทำไมถึงมีร้านกาแฟมาตั้งข้างในด้วยคะเป็นคนที่ชอบทานกาแฟค่ะแล้วความฝันของกะทิเอาง่ายๆความฝันของกะทิด้วยให้รางวัลกับตัวเองคืออยากมีร้านกาแฟเล็กๆอย่างนี้เลือกเพราะว่าตั้งใจด้วยแล้วก็กาแฟบอกได้เลยว่ากาแฟเขาอร่อยจริงๆค่ะกาแฟเขาหอมมากได้จัดผมของยกนี่อันนี้คือกาแฟโบราณเทแรงกว่านี้ได้จะได้ไม่ต้องยกนะเดี๋ยวนะทุกเทยกเทไปเลยค่ะหม้อว่างวางยกเทไม่อยากจะย่ำเศร้าเลยละค่ะย่ำเตรียมน้ำนี่ละครับแล้วก็วิธีจะเห็นว่ามันเต็มโดยที่ไม่เปลืองนมค่ะไปกับคนช้อนแต่งนะคะพอเราใส่นมข้น1ออนนมสด1ออนก็เต็มแก้ว6ออนพอดีเบา อิดๆตอนขวมรอจังหวะน้ำไหลด้วยนะคะใส่แข็งลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำที่เราจะปักแล้วก็น้ำเชื่อมไปช้าๆแบบนี้1ชั้นมีความใฝ่ฝันได้ว่าอยากเปิดร้านกาแฟนะคะแต่ก็ได้ไปทำร้านเสริมสวยก่อนทีนี้ก็ถือว่านี่มาทำตามความฝันตัวเองแล้วตอนแรกเห็นใน TikTok ก่อนอ๋อเห็นใน TikTok ก่อนเอาฝาตัวนี้สวมได้เลยอันนี้ตัวนี้นะคะกลุ่มต้นทุนยังอยู่นะคะนี่ฟองมาซ้ายเพราะว่าปากกามันอยู่ฝั่งนี้เราต้องจับถุงฝั่งนี้แล้วก็ถือเดี๋ยวลูกไม่ลาย
ติดขึ้นนี่ก็ได้แล้วเนาะตรงหน้าเนี่ยค่ะพร้อมกันก็ได้แล้วก็จุดความมือสองซ้ำลมเขาจะอยู่แบบเวลาจับจีบมือเนี่ยกดอยู่นิ่งเลยนะมือขวานิ่งเลยแต่มือซ้ายเนี่ยจับแต่ลมเข้าใช่ค่ะเวลาเราตักดูว่าติดไหมก็เหมือนผักขึ้นมาแก้วเลยแล้วก็จะเป็นน้ำหนักมือปกติเราก็จะปิ่นแบบเนี้ยเหมือนเอสเปรสโซ่นะคะตัวแรกความร้อนเขาจะได้ไปละลายน้ำแข็งยุบรสชาติจะได้พอดีค่ะไม่ได้อยู่ที่เดียวถ้าเราเทเบาๆเขาก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างจินมาเรียนทั้งกาแฟสดและก็กาแฟโบราณใช่ไหมคะสูตรชงยากไหมคะไม่ยากไม่ยากรสชาติก็ถูกใจไม่หนักเกินเบาเกินหรือว่าถูกใจรสชาติด้วยแล้วก็เห็นได้ข่าวว่ามาที่ศูนย์ใหญ่แล้วมาประทับใจที่ศูนย์ใหญ่ด้วย เป็นยังไงบ้างตอนแรกนึกว่าแบบเล็กๆมาดูโอ้อลังการ ทุกซอกทุกมุมสวยจัดเลยสวยว่าย้ำบัตรไหมบัตรแล้วยังแค่เองเหมือนเดิมทำสลับกันไปแบบนี้ตีกลับจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ก็คือได้แค่สองรอบได้แค่สองรอบเหมือนกับรอบที่สองร้อนร้อนร้อนก่อนหน้าที่จะเปิดร้านวัดคาเฟ่กับเราเนี่ยได้ชิมรสชาติของวัดคาเฟ่ไหมคะไม่ยังเลยค่ะไม่ได้เคยชิมเลยก็ได้ยินข่าวบอกว่าน้องว่าอยู่ปอเพชรมีเขาเป็นลูกค้าเราเหมือนกันแล้วบอกว่าได้ยินข่าวว่าหนูขายกาแฟเหรอเอามาให้พี่ชิมหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาลืมเราก็ว่าเดี๋ยวจะลองไปชิมไหมวันหยุดถ้าไม่ค่ะไม่เป็นไรเรามั่นใจเรามั่นใจแล้วชิมมีฝีมือแม่ค้าใหม่วันนี้แล้วเป็นไงคะพี่บ้านค่ะโอเคเลยค่ะโอเคเลยแต่เราก็ถามลูกค้านะคะที่ซื้อเข้าไปนั่งรอของเขาถามว่าเป็นไงคะอร่อยไหมเขาบอกอร่อยค่ะเราก็ปลื้มใจเนาะใช่ก็ถือได้ว่าเลือกไม่ผิดนะคะอยู่ราชบุรีเขาบอกไปชิมมาแล้วไปชิมมาแล้วไปชิมมาแล้วที่แถวราชบุรีมีขายอยู่เขาบอกอร่อยรสชาติใช้ได้เราก็เลยไปดูใน YouTube ก็เลยอันนี้แหละคงค่ะตอบโจทย์ของเราอ่ะก็เลยเอาเลือกก็เลยเอาเลยไม่ได้คุยกันนานนะคะพอวันนั้นดูแล้วก็เลยโทรหาน้องฝนเลยตัดสินใจเลยก็คุยติดต่อกันแล้วก็จองมาจำแล้วก็นัดกันเรียนมาเลยนะคะชิมแล้วแล้วพวกชาเป็นไงบ้างคะชากาแฟกลิ่นรสชาติเป็นไงคะชาเขียวหอมมากนะเวลาตักอะเวลาน้องฝนตักอะหอมกลิ่นหอมมากเลยกาแฟโบราณค่ะโอเลี้ยงได้ค่ะมันต้มลงThank you.
ลองผลดูแล้วทำไมถึงเลือกแฟรนไชส์วัดคาเฟ่ทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยชกเป็นหมดอยู่แล้วนะใช่ตอนแรกหนูจะทำสูตรของตัวเองเพราะหนูมีสารแล้วแต่พอคิดไปคิดมาอยากได้เคาน์เตอร์สวยๆก็เลยเสิร์ชเข้าใน Google ดูแล้วก็พิมพ์ว่าชาจิงโจ้แล้วก็จะขึ้นของวัดคาเฟ่หนูก็เลยสะดุดตาตั้งแต่สีหนูก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ดูเรื่อยๆเลยอ๋อก็ดูเรื่อยๆติดตามมาเรื่อยๆเลยทำงานทุกวันก็ยังดูเลยค่ะรายการนมไข่มุกหนูก็ดูทุกวันดูทุกวันเลยด้วยความชอบโทนสีแล้วก็เข้าไปดูเป็นคลิปวิดีโอด้วยใช่ไหมคะดูยูทูบวิดีโอแล้วดูหมดเลยจ้ะถ้าขายใส่แก้วเราเลือกแผนเราเรื่องเหมือนกันอ่ะถ้ากาแฟโบราณนะคะถ้าสดต้องเป็นน้ำแข็งหลอดนี้ตักกล่องแล้วก็ตักข้างบนถ้าตักข้างล่างมันจะได้ใช่ค่ะเห็นไหมคะได้ค่ะเห็นไหมคะฝั่งนี้มันยังไม่ลงอ่ะสูงมันจะไม่สวยบีบแรงๆนะคะบีบให้สุดชุดเริ่มต้นนะคะ 9,900 บาทแล้วก็เดินทางมาเรียนง่ายๆแบบนี้เลยนะคะพยายามจดนะจ้ะจดเบอร์นะโอ้สองอาทิตย์ถึงจะได้เบอร์เต็มพยายามจดเบอร์สองอาทิตย์ถึงจะได้เบอร์ที่สองมาได้มองเห็นว่าถุงอะค่ะมันจะไม่ชนของเห็นไหมคะปริมาณน้ำเขาจะต่างกันเลยแล้วเชียงรายจะได้สวยสดดูติ๊กต็อกดูติ๊กต็อกพอดีคิดว่าอยากทำอะไรเป็นของตัวเองเห็นใน TikTok ก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปใน YouTube เห็นขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาจากช่องทางของ TikTok YouTube นะคะเพราะว่ากากกาแฟเขาจะละเอียดไหลช้าก่อนก็ได้ช่วงไหนที่เราจอดเราทำต้องให้จังหวะหนึ่งสองสามเหมือนกันน่าจะได้ไม่หกข้นนมสดแต่ละยี่ห้อรสชาติก็ไม่เหมือนกันนะคะทำไมถึงคิดว่าอยากทำเป็นรถพ่วงข้างนะคะมันก็ได้ไปถึงลูกค้ายันบ้านเลยยันบ้านเลยก็คือไปเสิร์ฟถึงหน้าบ้านกันเลยใช่ไหมคะสะดวกด้วยเนาะลูกค้าบอกว่าไงบ้างคะรสชาติอร่อยลูกค้าบอกอร่อยกลับมาซื้ออีกด้วยนะคะน้ำกาแฟเราไหลเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะคะถ้าดูอันนี้คือหมายถึงว่าน้ำเราอาจจะไหลว่าแต่ธรรมดาแต่ฟองมันไม่ค่อยอยู่ฟองไปไวมากเลยนะคะแยกก็ได้นะคะก็ปิดได้เลยนะคะก็ขยับไปแบบนี้นะคะที่อยู่ติดกันใกล้ๆตอนนี้ก็คือเรามีเปิดร้านกาแฟแล้วก็ร้านส่งพัสดุไปค่ะแล้วก็เป็นร้านยางร้านเกี่ยวกับบริการเซอร์วิสรถยนต์ครับก็คือมันจะเกี่ยวข้องกันหมดก็คือเหมือนลูกค้ามาเซอร์วิสรถยนต์แล้วก็มีร้านกาแฟให้นั่งเล่นรับรองลูกค้าอีกทีนึงด้วยลองเบิร์นจ้ะลองเบิร์นต้องห่วงช้อนค่ะช้อนจะวางก็ได้จะอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมือมันต้องจับแก้วมีสติสักนิดคิดว่าจะทำธุรกิจหรือเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งมองไปก็เห็นธุรกิจน้ำพวกชากาแฟอะไรเงี้ยเป็นที่นิยมนี้ก็เลยลองค้นหาทางYouTube Facebook อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปเจอวัดก็คือรูปแบบก็น่าสนใจแต่ทีนี้คือเราก็ยังไม่เคยชิมเคยลองก็เลยทำยังไงได้รู้ว่ารสชาติเขาดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยเพลินได้ไปเจอสาขาหนึ่งขี่รถผ่านไปเห็นสาขาหนึ่งก็เลยลองเข้าไปชิมดูก็รสชาติก็ถือว่าโอเคก็เลยตัดสินใจไม่ยากเลยครับวันนี้ลูกค้ามาสั่งข้าวกะเทเห็นเลยบอกแมนจ้ะ
กล้วยบักนาวในสดชื่นเลยล่ะอันนี้แค่นั้นนะคะลงทุนชุดบีแบบนี้ค่ะคิดว่าคุ้มป่ะคะคุ้มเขาคล้องอย่างสีคือครบคุ้มทางแฟนชายเป็นไห่เตรียมยังไงคะเป็นไห่เตรียมแต่โซดาเนาะโซดาแล้วก็มะนาวโยเกิร์ตแล้วก็วิปครีมส่วนน้ำสดเมจิน้ำกุ้งน้ำแข็งแค่นั้นเนาะอุปกรณ์นี่ยังไม่ต้องซื้อเลยก็คือว่าครบเลยคนให้ใบชาเขาตายตัวนะคะไม่ใช่มาเรียนนะคะเนี่ยเหมือนมาเยี่ยมกันเฉยๆนะคะเพราะพี่บีชงเก่งมากทำไมถึงมีเทคนิคการชงมาขนาดนี้คะขายอยู่ก็ก่อนก็คือเดิมก็ขายมาอยู่แล้วก็ทำสูตรทำอะไรของตัวเองอยู่แล้วชงสูตรตัวเองมาขนาดนี้ทำไมถึงตัดสินใจเอาชุดใหญ่ของแฟรนไชส์มาเลยคะก็นี่แหละอยากได้แบบเป็นแฟรนไชส์แบบให้ลูกค้าติดไปเลยคือถ้าเราชาร์จแบบครบ10ไปเลยเวลาเราชงขายได้เลยทั้งของภาพมุมกว้างตอนลูกค้าหน้าร้านเยอะเลยถ้าบาทราคาตามป้ายเลยจ้ะแข็งละเอียดแน่นเลยได้เลยค่ะได้ค่ะปั่นเพิ่ม10บาทค่ะ10ภูเขาไฟปกติ45ผมอยากถามนิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยไปดูศึกษาที่ไหนมาบ้างคะคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะซื้อของหลายๆที่นะคะที่ดูมาแต่เราถูกใจตรงที่ว่าที่เนี่ยขายขาดไม่ถูกมัดนะคะก็ถือว่าเงื่อนไขไม่ได้เยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็ราคาล่ะคะแฟรนไชส์เป็นไงบ้างก็ราคาก็ยังพอรับได้ค่ะก็ถือว่าจับต้องได้นะคะไม่สูงมากแต่ห้องน้ำมันเป็นเสร็จไงถ้าเกิดช่อยไงมาค่ะแล้วก็ไปบีค่ะบีลุกนี่หัวที่ตัดไม่อาจจะเกรงๆมันจะหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวเห็นไปเรื่อยๆก็ไม่คนก็ไม่ยังเองไม่ตัวบีบลิปฟิลนะคะแล้วก็พี่แต่คนถามเนี่ยค่ะเป็นจังใดติดต่อแฟนชายไปคิดว่าอยากมีแบบรายได้เพิ่มมีอาชีพเสริมใช่ไหมค่ะหารายได้เพิ่มก็เลยเพิ่มเงินถ้าก็จะพิมพ์แฟนชายกับไปเลยนะกับแฟนชายกับแฟนก็เลยไปเห็นก็เลยเบิ่งคลิปนี้เลยเบิ่งไล่เบิ่งไล่คลิปค่ะก็เลยประมาณมาถึงอาทิตย์นะคะตัดสินใจโทรหาเลยแล้วก็โทรหาแล้วก็บันไดใส่เวลาโดนเนี่ยค่ะกระตุกลงปลงใจกันเลยนะคะไปถึงใจบันไดของวัดคาเฟ่ค่ะไปเบิ่งคลิปมั้ยเนี่ยค่ะหลักๆเลยค่ะคือครูสอนโอ้ขอบคุณค่ะกับเมนูอย่างต่างๆก็ไปเบิ่งเมนูหลากหลายนั่นนะคะการบริการการเรียนการสอนต่างๆนะคะก็เลยตัดสินใจเนาะลวกประมาณ 2-3 รอบได้นะคะตั้งจากด้านบนค่ะแล้วก็มาวางที่เดิมก็จะรับมือค่ะเทข้างบนนั่นแหละค่ะอันนั้นคือเขาเตรียมของเราจะใช้ของขาฮีค่ะนี่ไงผลกระสั้นค่ะต้องเล่นอายุมากเลยค่ะรุ่นนี้คือกระสั้นค่ะจับแก้วอันนี้ถึงจะถนัดเนาะไม่เห็นผักใช่ไหมคะเพราะกลัวเดี๋ยวจะไปจำสับสนพับ2เพื่อเก็บลมค่ะถ้าพับรอบเดียวเก็บลมไม่อยู่
ช่องทางไหนมาบ้างคะดู YouTube อย่างเดียวดู YouTube อย่างเดียวเลยใช่ๆดูว่าเปิดสาขาไหนก็จะเข้าไปดูค่ะแล้วก็จะสอนรายละเอียดในนั้นก็พยายามดูแล้วก็จดไปด้วยจดอัตราส่วนนี่แหละสำคัญที่สุดเลยอัตราส่วนสำคัญที่สุดที่สุดเลยเพราะว่ามาถึงนะคะพี่อเนกแทบจะจำสูตรได้เกือบทุกอย่างเหมือนกันนะมาถึงก็จะพอรู้ว่าเมนูไหนใส่อะไรบ้างใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยุ่งนิดนึงไม่แช่มันจะสดๆอย่างนั้นเลยอันนี้คือกาแฟอันนี้คือหวานปกติก็คือใส่น้ำตาลปกติเป็นสูตรชาไทยเจ้านี่นะคะจะได้คุ้มขอแค่พอดีช้อนพอสักมันเป็นน้ำนะคะเอาแค่พอตาเย็นก็2ค่ะแล้วก็พี่ฝนถามนิดนึงค่ะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์เรามาเนี่ยไปดูข้อมูลที่ไหนมาเอ่ยศึกษามาจากในเว็บใน TikTok แล้วก็ดูหลายแฟรนไชส์เหมือนกันแต่ทีนี้แล้วได้ชิมของวัดคาเฟ่นะคะได้ชิมรสชาติแล้วด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะเห็นคุณแม่บอกว่าดูใน TikTok จนแทบจะจำสูตรได้อยู่แล้วนะก็ถือว่าศึกษากันพอสมควรนะคะไม่ต้องเติมน้ำแข็งค่ะใช้เวลาศึกษานานไหมคะกว่าจะตัดสินใจเกือบปีครับผมก็ดูเรื่อยๆโอ้เกือบปีเลยเหมือนก็แบบพี่ก็เปิดเป็นยูทูบที่ไปมันก็มีวิดีโอลงตลอดก็ดูที่ไปเปิดสาขาก็ดูเรื่อยๆอ๋อไม่แปลกใจเลยว่าทำไมติดต่อไปไม่ได้คุยอะไรกันเยอะเลยพี่คะตกลงเปิดสาขาไหนก็ดูตามโอ้ที่ไหนได้ก็คือ FC แล้วนี่เองนะคะก็ถือได้ว่าวันนี้ก็มาเปิดกันก็ประสบความสำเร็จกันพอสมควรนะคะได้ค่ะราคาถ้าใส่แก้ว25ก็25เท่ากันค่ะถ้าใส่ถุงก็ถุง35เท่ากันฟองนี้แล้วก็พอนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะบอกแล้วค่ะอย่าตีค่ะอย่าตีก็เคยขายค่ะเคยขายแต่มันไม่ลงตัวเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าเราเปิดร้านเราเองอ่ะใช่ไหมคะทำแบรนด์ทำสูตรอะไรของตัวเองใช่ไหมคะลองแล้วมันเป็นยังไงคะมันแบบลูกค้าไม่ค่อยเนี่ยค่ะเหมือนแบบชงไม่อยู่มือหรือว่าสูตรไม่นิ่งด้วยนะคะแล้วก็เอาง่ายๆว่ามันไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะคะก็เลยตัดสินใจอยากจะซื้อแฟรนไชส์แล้วศึกษานานไหมคะถึงวันนี้2เดือนพอดีค่ะถึงวันนี้โอ้โหเป๊ะมากสองช้อนแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็เติมแค่นี้ก็พอ
องนมค่ะเสร็จตัวไม่ดีเดียวกันนะคะ2รอบเหมือนกันผัดชาสีเข้มสีสีเข้มขึ้นแล้วกับใบชาสีจมลงเหมือนกัน1 2 3อย่าผ่อนมือแบบผ่อนมือปุ๊บเนี่ยเลยถึงสองซ้ำโอเคค่ะก็เลยค่ะแต่ตอนพับนี่คือดึงตึงตลอดนะคะไปช้าๆค่ะอย่าไปไวพี่ปูคะก่อนหน้าเนี่ยเคยขายมาก่อนป่ะคะบ่จ้ะแบบว่าจะไว้เบิ่งใน YouTube นั่นเป็นยังไงจะเบิ่งใน YouTube มาก่อนเนี่ยก่อนแต่ว่าบ่เคยขายพอมาจับเองมื้อนี้แล้วเป็นจังได๋คะจ้าลูกค้าก็มาอยู่ขนาดคนโตลูกค้าก็ถือว่าตอบรับลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะมีเมนูหลากหลายมีเมนูหลากหลายแม่ค้าก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเป็นจังได๋คะรับชุดสุ่มหรือว่าคุ้มบ่คะชุดนี้คะคุ้มจ้ะเพิ่นเดินนําเดินหยังให้มีสิ่งล่างมีไฟอย่างเรียบร้อยมีสิ่งมีไฟแล้วก็มาทรงมาบริการเรียบร้อยเนาะนะคะเวลาตัวไหนหมดเราก็หาซื้อมาเพิ่มได้อย่างน้ำไซรัปมันจะมีถ้าเป็นกาแฟกับชาไทยยิ่งแช่ยิ่งเข้มยิ่งหอมค่ะถ้าเขียวมันจะมีก้นเปื้อนอยู่แล้วหมายถึงขมขมเปื้อนหน่อยอยู่แล้วแต่ถ้าใช้ช้อนโกยลงได้ค่ะตะแคงตะแคงแล้วก็กดก็ต้องมีขึ้นฟองอยู่แล้วหรือว่าต่างกันแค่น้ำตาลแค่นั้นเองเนาะจำเป็นแต่ว่าคาเฟ่นเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือ6ออนสำหรับเมนูนมมีคิวยาวเลยค่ะนะคะจับจีบปึ๊บก็จะสุดมากเทไปเลยหนูจะได้น้ำก็จะเปลือกขวดนะคะตอนแก้วนะคะเสร็จแล้วนมลงไปเลยค่ะให้ใส่น้ำแข็งเพิ่มให้มันปริบแบบนี้มันจะได้ดูสวยนะครั้งแรกกับการทำอาชีพแม่ค้าร้านกาแฟแล้วทำไมหนูถึงอยากขายกาแฟอะคะเพราะว่า อยู่บ้านแล้วคิดว่าอยากหาอะไรทำสักอย่างแบบเพราะว่าเมื่อก่อนเราทำงานไปนั่นไปนี่เราก็เลยอยากมาทำอะไรที่แบบอยู่บ้านแบบได้อยู่บ้านสบายๆเนาะเปิดร้านกาแฟใช่ไหมคะแล้วพอเรามาทำเอาจริงๆแล้วเนี่ยยากไหมคะก็ตอนแรกคิดว่ายากนะคะเพราะว่าไม่เคยทำแต่พอเราทำแล้วรู้สึกว่ามันสนุกได้มีประสบการณ์อีกอย่างนึงอันนี้ก็คือถือว่าชิมกันแบบจุกๆแล้วหนูไปเจอแฟรนไชส์วัดคาเฟ่ที่ไหนมาคะคือไม่ยังไม่เคยเจอที่ไหนค่ะก็คือค้นหาในเน็ตว่าอันไหนดีนะแบบก็ศึกษาอยู่นานค่ะทีนี้ก็เลยก็คุยกับแฟนว่าเราเอาอะไรที่แบบที่ยังไม่เคยมีที่แบบโอเคก็คุยตกลงกันก็เลยมาเจอแฟรนไชส์ใช่แล้วก็ติดต่อไปไม่ได้คุยกันนานเลยนะคะน้องไปปรับปรับก็โอเคตกลงมาจำทำไมมันปวดจังรอสักครู่นะคะไม่เท่าไหร่นะคะแต่ขอตึงไว้ก่อนไม่มัดเหี่ยวอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่ามัดแล้วมันไม่ตึงเวลาลูกค้าไปเจาะก็จะเจาะไม่ได้ตึงมือซ้ายผมจะจับจีบจีบจีบอันนี้คือไม่ให้ลมออกเลยนะคะลมที่เอาเข้าผมจะไม่ให้ออกเลยนะคะตอนนี้ก็จะตึงแล้วพอใส่หนังย่างเหี่ยวเก็บลมอย่างเดียวเลยค่ะจบแล้วบางที่คือเขาจะชงแค่น้ำตาลน้ำกาแฟกับนมข้นหวานให้ตึงได้ก็จะดีหน่อยแล้วก็โรยด้วยเขาก็จะพอดีใส่ปูนแล้วก็ขอโยเกิร์ต1ถ้วยก่อนจะใส่ในโถก็แต่งแก้วนี้ให้ก่อนค่ะเผ็ดในสูตรมีตัว
เพปเป้ถ้าเกิดว่าอะไรก็อันนี้เหลือจุ๊บดอกสุดท้ายไปเลยบีบหน่อยผมขอถามนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงไปเจอวัดคาเฟ่มาพี่ก็เปิดดูเรื่อยๆค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนชอบกินชอบชงแบบเหมือนชงน้ำชอบกาแฟชอบนั้นแล้วก็เปิดไปเจอใน YouTube ค่ะค่ะไปเจอใน YouTube แล้วไปติดใจตรงไหนของวัดคาเฟ่มาคะก็รู้สึกเมนูเยอะแล้วก็ตามครูฝนด้วยโอ้ชอบดูมันเพลินดีดูเพลินดีใช่ไหมคะสำหรับการต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะที่แบบว่าติดตามอะไรมาแล้วก็ทีนี้ผลถามหน่อยก่อนจะเปิดพี่ผมได้ชิมไหมคะยังเลยค่ะยังไม่มีโอกาสได้ชิมแต่ว่ารู้คร่าวๆว่าเป็นชาทางเหนือไม่ใช่ชาใต้เพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาใต้ค่ะพี่ก็เลยเหมือนรู้สึกว่ามันแตกต่างพี่อยากขายอะไรที่มันแตกต่างเราก็ไม่รู้ว่าแต่ว่ามั่นใจว่าถ้า 1,900 กว่าสาขาก็ต้องรสชาติก็ต้องอร่อยค่ะคิดอย่างนั้นแล้วพอได้ชิมจริงๆแล้วเป็นไงบ้างคะก็อร่อยค่ะอร่อยก็ถือว่าพอจะแข่งในตลาดทางโซนภาคใต้ได้ไหมคะก็ต้องลองดูกันถ้าเราต้องการทำนมร้อนเราก็คือใช้ก้านสตริงตัวนี้นะคะรสชาติข้อไอความเป็นโกโก้ก็จะกลบกาแฟหน่อยสตริงบล็อกใส่สวยกว่าเดิมนี่ถ้าพี่ฝนบอกให้กดแค่2ทีในน้ำแข็งบดเขาจะเหมาะกว่าคือเขาจะอร่อยลงตัวพอดีอะค่ะมันจะออกหวานหน่อยใช่ค่ะว้าอะไรใช้น้ำ100และ4บาทอันนี้แค่2บาทว่ามันมีแถมมาให้อยู่แล้ว100ใบแก้วมินิค่ะอันนี้ดูฝั่งนี้ไม่สุกนะนมมาแค่อุ่นนะคะไม่เอาร้อนจัดนะคะพร้อมแล้วจ้ะไปกับลุงเลยเนี่ยทำไมถึงอยากได้กาแฟสดมาขายคะก็อยากจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มยอดขายแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าได้เห็นว่าเรามีเหมือนมีเรียกว่าอะไรมีอะไรใหม่ๆมาอะไรใหม่ๆสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าค่ะมีครบวงจรใช่ไหมคะต้องบอกว่าพี่วันเองจริงๆแล้วก็เปิดร้านน้ำมานานแล้วเหมือนกันค่ะ6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วโอ้มีเมนูอะไรบ้างคะปกติที่ขายอยู่ก็กาแฟโบราณชาเขียวชาไทยแล้วก็มีกาแฟเนสทั่วไปนะคะแล้วก็มีน้ำปั่นน้ำผลไม้สดทั่วไปค่ะจริงๆก็คือมีจะครบทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมคะน้ำผลไม้แล้วก็คือถามลูกค้าก็มีหลักๆอยู่แล้วนะคะก็สงสัยอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากได้แฟรนไชส์มาก็คือคิดว่าสมัยนี้คนก็จะค่อนข้างจะติดแบรนด์อยากจะมีที่เช็คอินสวยๆแล้วก็พยายามหาแบรนด์สวยๆเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับปรุงแต่งร้านด้วยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกาแฟสดก็อยากได้เพราะทุกคนชอบกินกาแฟด้วยค่ะใช่ค่ะยุคนี้ก็ถือว่าคนนิยมกาแฟสดวันนี้ถือว่ากาแฟสดเราขายดีมากเลยเนาะเวลาเราแทบไม่ออกเลยเนาะค่ะก็ถือได้ว่าที่นี่ก็จะมีกลุ่มลูกค้านะคะในหมู่บ้านนะคะกันเยอะมากพอสมควรทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ได้ลองชิมรสชาติของวัดคาเฟ่หรือยังคะชิมแล้วค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยก็อร่อยค่ะหอมมันก็คือว่าคิดว่าสู้ข้างนอกได้เลยค่ะสู้ข้างนอกได้เลยแต่ราคาที่ว่าไม่จับต้องได้ก็ถือว่าราคาไม่แพงแล้วก็ลงทุนแฟรนไชส์คิดว่าเซตพร้อมขายกาแฟสดแบบนี้แพงไหมคะในราคานี้ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่านอกจากครูสอนแล้วก็เหมือนว่าเราได้ความรู้ด้วยได้เครื่องชงกาแฟได้หลายๆอย่างครบเลยค่ะได้ป้ายได้ทุกอย่างครบสุดเลยนะคะแล้วการเรียนการสอนวันนี้เป็นยังไงคะคุณครูดุไหมคุณครูใจดีมากแล้วก็สอนละเอียดยิบเลยค่ะดีมากเลยค่ะก็ถือว่าวันนี้เราก็อบอุ่นนะคะทีมงานพี่ๆน่ารักกันทุกคนเลยนะคะตอนนี้มีเฉพาะเป็นบุกอะค่ะเป็นบุกเพิ่ม5บาทค่ะ
ราะว่าไข่มุกยังไม่ได้ต้มค่ะเพราะว่าต้องสอนเขาต้มไปตีแบบแบ่งเหมือนเกี๊ยวไข่ไปเลยค่ะถ้าเราตีแบบวนๆนะคะมันก็จะทำให้น้ำกระเพื่อมหมดนะคะกาแฟใส่บุกไหมคะพี่ฝนขออันกระดาษไว้ถัดจดได้บ่คะน้ำตาล1น้ำ3ออนซ์นะคะใช่ค่ะนมอย่างนั้นหนึ่งเหมือนกันค่ะแม่แถมก็ทอนตังค์ลูกค้าได้เลยค่ะต้องสั่งไว้สองเพราะว่ามันไม่ต้องซ้ำเมนูกันก็ได้อย่างเงี้ยค่ะประชนก็จะโหกจากปกติ1รอบชงเสร็จแล้วก็ขอบค่ะขอบก่อนขอบก่อนมันจะได้ไหลลงมาสวยๆโปรยลงให้หมดค่ะสำหรับพี่ปูเองนะคะลงเป็นชุดซุ้มแบบนี้เลยทำไมถึงเลือกเป็นชุดใหญ่แบบนี้เลยค่ะก็สะดวกดีครับไม่ต้องแบบมาตั้งลงตั้งร้านเอาแบบเป็นชุดมาเลยง่ายดีครับก็ถือว่าสะดวกดีแล้วลงทุนราคาชุดแบบนี้ค่ะสำหรับพี่เองคิดว่าคุ้มไหมคะน่าจะคุ้มนะครับเพราะว่ามาสอนให้อะไรให้จนเป็นเมนูเยอะเมนูเยอะมากนะคะต้องบอกว่าต้องไปดูในคลิปนะคะว่าคนชงเราสนุกขนาดคือวันนี้ต้องบอกว่าเลอะกันทั้งคุณครูทั้งนักเรียนนะคะเพราะว่าลูกค้ามาเยอะมากส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนกลุ่มไหนในอำเภอปะคะใช่ครับเขามาเที่ยวตลาดนัดด้วยอะไรด้วยครับอ๋อวันนี้ก็คือเรามาตรงกับตลาดนัดประจำด้วยกับลูกค้าก็เลยจะเยอะนิดนึงนะคะวันนี้โปร้อยแก้วก็ถือว่าหมดไปเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะคะถือว่าประสบความสำเร็จวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะก็คนน้ำตาลให้ละลายก่อนนะคะแล้วค่อยใส่นม2 3ปึ๊บนั่นนะคะเรียบร้อยบีบๆน้ำแข็งนิดนึงเพราะว่านะคะพอน้ำร้อนเจอน้ำเย็นไม่ให้ลมออกเลยนี่พอแล้วได้ถ้า30ก็เป็นไซส์นี้ได้เลยตะแคงมาประมาณนี้น้องดาวกับน้องดิวก็เปิดร้านกับวัดคาเฟ่เรามาก่อนอยู่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ค่ะนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็อันนี้มาเริ่มใหม่กันอีกทีนึงแล้วก็ให้มาสอนอีกค่ะยังตกใจอยู่ว่าทำไมถึงให้มาสอน อีกรอบนึงทำไมถึงคิดว่าอยากได้รับเป็นชุดพร้อมขายแล้วก็พี่ฝนมาสอนด้วยอะค่ะเพราะว่าพี่ฝนตั้งแต่มารอบที่แล้วรู้สึกว่าพี่ฝนสอนแบบละเอียดเลยค่ะสอนแบบว่าเข้าใจง่ายค่ะค่ะรอบนี้ก็เลยมีเมนูใหม่ๆมาเยอะก็เลยเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะวันนี้เราก็มีการชงมาก่อนพอมาชงใหม่เป็นไงคะตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นค่ะ แต่ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเมนูใหม่ก็เยอะมากเลยค่ะนะคะ
และในรูปแบบใหม่ของวัดคาเฟ่นะคะน้องดิวกับน้องดาวรู้สึกว่ายังไงบ้างคะดูแบบมีน้ำเยอะมากขึ้นดูทันสมัยแก้วอะไรพวกนี้ค่ะดูแบบดูดีดูทันสมัยดูน่าทานดูน่าทานมากขึ้นเนาะสำหรับนะคะใครที่อยากจะมาชิมนะคะเครื่องดื่มวัดคาเฟ่เรานะคะคนที่อยู่ในเมืองระนองนะคะสามารถมาได้เลยที่3แยกตลาดพม่านะคะฝากร้านด้วยนะคะวัดคาเฟ่ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้พบกับร้านขนมกล้วยคุณนายค่ะโบราณกาแฟเนสโอเลี้ยงค่ะจะมาในกล่อง35บาทค่ะด้วยนี่พดที่เลยค่ะแล้วก็มีน้ำแข็งนิดเดียวเลยค่ะครับครับไปที่แรกจะลองมัดไหมคะเดี๋ยวก่อนนะคะพอเอาจริงตื่นเต้นใช่ไหมคะได้ไหมคะมาปุ่งปุ่งมาปุ่งปุ่งฝากแนะนำใส่ถุงค่ะไม่ละลายนมข้น20 ml นมจืด20 ml รสชาติก็ดีเลยบางร้านเราต้องขอเขาเพิ่มความหวานแต่นี่พ่อค้าใหม่ใหม่เอี่ยมไหมคะน้องไอ้ใหม่มากนะคะพี่ฝนต้องถามก่อนว่าเคยชงกาแฟมาบ้างไหมคะชงแต่ที่บ้านครับแต่ไม่เคยชงขายยังไม่เคยเลยนะคะครั้งแรกนะคะจะบอกว่าครั้งแรกก็คือโดนซะแล้วน่ะไม่ทันได้ฝึกไม่ทันได้ฝึกเลยไม่ได้เรียนนะคะวันนี้ขายอย่างเดียวนะคะพี่ฝนถามหน่อยมือใหม่แบบน้องไอซ์คิดว่ายากไหมคะก็ไม่ยากมากนะครับถ้าพอเข้าใจสูตรมีศึกษามาบ้างเริ่มต้นแล้วนะคะแต่ว่าคนชงบอกว่าอะไรนะดูมาอย่างดีเลยตื่นเต้นจำไม่ได้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ผลตอบรับที่นี่นะคะคือดีมากๆนะคะลูกค้ามาเยอะด้วยเนาะแล้วเราก็เป็นคนพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีทั้งคนรู้จักแล้วก็ลูกค้าขาจรวันนี้เจอเหมาไปกี่แก้วนะคะ60แก้ว60แก้วชงกันแบบมันๆไปเลยนะคะแล้วได้ชิมรสชาติฝีมือร้านตัวเองบ้างหรือยังเลยชิมแล้วครับเป็นไงบ้างคะโอเคมากเลยครับชอบมากเลยชอบมากเลยชอบเมนูไหนที่สุดสตรอเบอรี่สมูทตี้สตรอเบอรี่สมูทตี้นะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้เขาจะชอบเมนูนี้ก็จะหกหน่อยยังไม่ชิมก็จะหกแต่หม้อว่างก็จะว่างกลัวมันโดนเคี่ยวขยับผมนี้นะคะช้อนคนก่อนราคา40บาท40บาทอ๋อรู้แล้ว
้วยก็แม่อันนี้ใช่ไหมแก้วผัดมันมีหลายตอนเดิมครั้งแรกไหมคะกับการขายกาแฟไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบมีสูตรเป๊ะต้องถามก่อนว่าปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะก็ขายน้ำปั่นขายน้ำปั่นก็ขายชากาแฟเหมือนกันนี่แหละใช่ไหมคะโอ้ขายมานานหรือยังคะก็นานแล้วนะคะขายมา 2-3 ปีแล้วก็มีหยุดไปค่ะพอหยุดไปช่วงปีนึงหยุดไปนานเหมือนกันค่ะเพิ่งได้3ปีค่อยกลับมาขายใหม่มันก็เลยเหมือนสูตรมันทิ้งไปแล้วก็มาเริ่มใหม่แล้วก็มาเริ่มใหม่ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่คือเปิดร้านของตัวเองอยู่แล้วก็มีขายน้ำปั่นน้ำชากาแฟอะไรอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วทีนี้ทำไมถึงคิดว่าต้องมาซื้อแฟรนไชส์ล่ะคะทั้งที่เราก็มีสูตรอยู่แล้วเมื่อก่อนเขาเรียกคู่แข่งยังไม่เยอะยอดขายเราก็ถือว่ามันน่าพอใจแต่พอปัจจัยหลายอย่างโควิดเอ่ยคู่แข่งเยอะขึ้นตัวเรียกลูกค้าก็เยอะก็เหมือนแบบยอดขายมันอันนี้ลงเราก็เหมือนกับเราอยากเราสูบชงเองก็ได้แต่ว่าเราเหมือนแบบว่าตัดสินใจเอาแฟรนไชส์เหมือนว่าลูกค้าผู้บริโภคทุกวันนี้ติดแฟรนไชส์ติดแบรนด์เรามาดูแลลูกค้าค่ะก็ถือได้ว่าถ้ามันเป็นแบรนด์แฟรนไชส์แหละหนึ่งค่ะคนเข้าถึงง่ายเนาะมีการทำการตลาดรสชาติมาตรฐานอะไรเขาก็เป๊ะครบถ้วนกันแล้วแต่ว่าแฟรนไชส์นี่คือเขามีฐานลูกค้าอยู่แล้วค่ะกว่าออนค่ะเขาก็จะเต็มแก้วพอดีน้ำมันจะเย็นเย็นลงน้ำตาลก็จะละลายช้าอันนี้แล้วก็อันนี้เหมือนถ้าไม่เทน้ำออกมันก็จะล้นมองทีนี้การมัดก็ทำมัดไม่ฟองมัดฟีบมันก็จะไม่สวยเจาะยากว่าไหวขายมาตั้ง10กว่าปีแล้วค่ะไม่มาน้ำตาลนะค่ะแต่ไม่ใส่น้ำตาลดำดำเหลืองเหลืองกองกี่รอบเนี่ยพี่นี่คือวิปครีมมันแข็งนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อดสำหรับพี่ตาเองไม่ใช่ว่าส่งกาแฟครั้งแรกเดิมก็มีร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะขายนานแล้วขายนานแล้วเมื่อก่อนตอนแรกๆขายอยู่ที่บางขุนเทียนกรุงเทพแต่มันเป็นโบราณเลยอะค่ะ มันไม่ได้ทันสมัยแบบนี้ก็คือถือได้ว่าเป็นแม่ค้ากาแฟมาหลายปีเหมือนกันเป็น10ปีไหมคะเนี่ยถ้าตั้งแต่นู่นอ่ะ46อ่ะพศ46อ่ะโอ้พศ46 20ปี20ปีชงกาแฟโบราณมาแล้ว20ปีแล้วคิดยังไงคะถึงแบบอยากได้แฟรนไชส์ก็มันมีข้อมันเหมือนมีคู่มันมีคู่เข้ามาเหมือนเรามีเขาเรียกอะไรเนี่ยมีหมายถึงว่าคู่แข่งทางการตลาดเยอะใช่ก็เข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราถามว่าเราขายได้ไหมเราก็ขายได้แต่นี่เราต้องมีกลยุทธ์หน่อยดึงลูกค้าค่ะประมาณนี้เพราะส่วนมากแถวนี้ชอบแฟรนไชส์อะไรที่มันหรูหราหน่อยมันดึงดูดมันน่าทานไหมเราไม่ต้องเรียกอะไรเลยพอเห็นแฟรนไชส์เดินมาปุ๊บเลยเน็ตกาแฟก็จำเป็นจะต้องมีเหมือนกันค่ะเพราะบางคนพิมพ์โบราณมาใช้เป็นของดรีมมี่ไม่ได้ใช้ผสมกับเมนูเครื่องดื่ม
พร้อมตัวนี้มองว่าบางที่เดิมไม่ต้องกลัวค่ะเทแรงๆได้ยิ่งเทแรงนี้10ค่ะนี่ค่ะคือขั้นต่ำจะขอเป็น10รอบค่ะจะเป็นสูตรถุงสูตรถุงหมดเลยถ้าเป็นสูตรใส่แก้วก็จะเริ่มจากแก้วตัวนี้ก็คือแก้วไซส์24ออนก็จะเป็นชุดนี้นมอย่างละ1แป๊กนึงแป๊กใส่ถึงแป๊กใหญ่อันนี้คือใส่ถุงคนลองตีเหมือนเจียวไข่ค่ะนิดเดียวค่ะฟองที่เราตีเฉยๆอันนี้ก็คือพอดีอากาศร้อนฟองก็จะหยุดไปนะถ้าพวดเลยมันจะไม่หกค่ะแต่ถ้าไม่พวดอะหกทีปึ๊บปึ๊บได้นะอันนี้เรียกว่ามัดเป็นปุ๊บอันนี้คือหนึ่งถุงต้องสูตรมันดูมันได้ไอ้ยังไงตามไปเต็มแก้วเราคือต้องบอกว่าวันนี้นะคะเรามาสอนแฟรนไชส์นะคะในบรรยากาศที่แบบสุดยอดมากที่นี่คือเป็นโครงการอะไรคะพี่หนูโครงการค่ะโครงการโคกหนองนาใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าทั้งบรรยากาศอะไรต่างๆคือดีมากแล้วทำไมถึงคิดว่าอยากได้ร้านกาแฟเข้ามาเพิ่มอะคะอยากมีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็เพราะว่าเราไม่เคยทำเกษตรค่ะเลยอยากเอาร้านกาแฟมารองรับตรงนี้ก่อนเพราะว่าพืชกว่ามันจะโตใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็อีกหลายปีก็เลยแต่เราก็เคยไปทานสาขาดงยอแล้วมันอร่อยอะค่ะไม่หวานมากใช่ใช่ค่ะก็เลยติดรสชาติเขาก็เลยเห็นเบอร์โทรแล้วก็เลยโทรเข้าไปอะค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ไปชิมมาก่อนแล้วก็ชื่นชอบรสชาติก็เลยได้ติดต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านที่อยู่ในโครงการโคกหนองนามีสวนมีธรรมชาติมากค่ะนี่ถ้าไม่มีงานนี่จะขอนอนสักหนึ่งคืนนะคะครั้งแรกก็รู้สึกภูมิใจค่ะแต่ก็เหนื่อยเจ็บแขนแต่ก็ไม่เคยทำก็ต้องทำต้องแก้เลยนะคะก็ถือว่ายังไม่เคยชงมาก่อนก็ตื่นเต้นเห็นว่านอนไม่หลับเลยเหรอคะใช่ค่ะสองวันแล้วเตรียมตัวว่าจะทำยังไงดีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นแม่ค้านะคะครั้งแรกนะคะปกติเราไม่ได้เคยมาชงแบบนี้เนาะวางให้ตรงพอขยับออกมันจะหยุดนี่พอดีนะเราจะไม่ลอยถุงแบบนี้อันนี้คือ6นะคะก็วางรองแล้วก็เทจากข้างบนถ้า6บ่อยๆก็จากรอบนึงได้10แก้วอาจจะเหลือสัก 7-8 แก้วถ้าหนูถนัดซ้ายหนูจะขยับของมาวางฝั่งที่ตัวเองถนัดก็ได้นะเทไปเลยพวดเลยอย่างจับแก้วแล้วก็คนเลยหนึ่งสองสามนะแบบนั้นจะไม่หกแต่ถ้าค่อยๆเทมันกับค่อยๆเหี้ยออกด้วยกันค่ะคือลมอยู่ตลอดเลยมือขวานี่ก็จะจับถุงไว้ตลอดไม่ปล่อยนะคะแต่จะใช้นิ้วมือซ้ายเนี่ยคนอาจจะแบบรัดไปก่อนก็ได้ก็จะใส่แบบนี้แล้วก็ครอบแบบนี้มันก็จะเป็นถุงใหญ่คนละอย่างก็ได้ค่ะถ้าราคาไม่เท่ากันขอช้อนจิ้มก่อนเซราบีบฟองสีแข็งฟองหมายถึงว่าเท่ากับแป้งหนังมันไปซื้อทีนี้พอใส่แบบนี้แล้วอ่ะคนหยิบช้อนถ้าอยากจะให้มันดูนี่เลยค่ะอันนี้เมนูหลายค่ะหมอเป็นไงบ้างคะแม่ค้าใหม่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะพี่บวนถามนิดนึงเคยชงกาแฟอะไรแบบนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกใช่แต่ว่าครั้งแรกก็ดูคล่องอยู่นะนะคะก่อนที่
จะมาชงกันวันนี้หนูได้ไปดูสูตรดูอะไรมาก่อนไหมคะดูแล้วตอนที่ดูก่อนที่จะเรียนเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจเท่าไหร่ ไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ก็ดูมาก่อนนะคะก็ถือได้ว่ามีการศึกษามาก่อนเบื้องต้นพี่ฝนถามนิดนึงสิแล้วทำไมถึงได้ติดต่อวัดคาเฟ่มาลงดูในเพจของวัดคาเฟ่แล้วรู้ว่าเมนูมันน่าสนใจดีค่ะก็เลยติดต่อไปจากในเพจด้วยแล้วก็ทักเพจเข้าไปเนาะแล้วก็ที่สำคัญคุณพ่อบอกว่าดู YouTube มาเป็นปีแล้ว นะคะดู YouTube มาเป็นปีแล้ววันนี้เจอกันเจอคุณฝนตัวเป็นๆนะแกบอกนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเปิดร้านกาแฟก็ขอฝากวัดคาเฟ่ไว้ด้วยนะคะในที่นี้นะคะเรามีบริการลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนอกจากคลิปนี้แล้วเรายังมีอีกมากมายนะคะให้ท่านเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะและสำหรับในปีนี้นะคะครูฝนก็ขออวยพรให้กับทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยมีความสุขกันตลอดไปค่ะ